สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการศรัทธาอาคมบันทึกตำนานสืบสานศาสตร์ลี้ลับพบกับผมอาจารย์บอยศรัทธาอาคมได้ทุกวันพุธ6โมงเย็นถึง2ทุ่มโดยประมาณท่านผู้ชมครับสามารถรับชมของเราได้นะฮะไม่ว่าจะเป็นช่องทางต่างๆนะครับ YouTube Live Facebook Live Twitter Live นะครับเว็บไซต์นะฮะ www.channel8thailand.com รวมถึงอเมริกาแล้วก็แคนาดานะฮะจากโรคุทีวีครับหรือท่านผู้ชมท่านใดที่ติดตามทางแฟนเพจนะฮะไม่ว่าจะเป็นจาก Channel 8 Thailand หรือจากศรัทธาอาคมก็ได้ครับหรือบางท่านนะฮะอยากจะติดตามเรานะฮะจากแอปพลิเคชันนะฮะสามารถดาวน์โหลดได้นะครับโดยดาวน์โหลดไปที่ Channel 8 Thailand นะครับเลข8นะฮะท่านผู้ชมต้องเป็นสีชมพูม่วงเท่านั้นสีอื่นไม่ใช่นะฮะชมพูแล้วก็ม่วงนะครับรับชมรายการของเราได้นะฮะทุกวันพุธ6โมงเย็นถึง2ทุ่มโดยประมาณอย่างที่บอกไว้สดแน่นอนครับแล้ววันนี้ท่านผู้ชมครับหลากหลายเรื่องราวที่น่ารู้และที่สำคัญเลยนะฮะท่านรู้ท่านนี้นะฮะรู้จริงๆครับผมคุยกับท่านเนี่ยก่อนเข้ารายการแล้วโอ้โหความรู้เนี่ยอัดแน่นจริงๆและที่สำคัญเลยนะฮะความรู้เหล่านี้จะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมมากๆเลยครับวันนี้นะฮะเราจะมารู้มาเข้าใจในเรื่องของวิชาการพรหมศาสตร์กันนะครับโดยนะฮะท่านอาจารย์เทพนภาศิวบุตรครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์เทพนภาศิวบุตรเลยนะครับผมนี่เป็นนามหออาจารย์เป็นนามแฝงในไหนหรือเปล่าครับอาจารย์ครับครับก่อนอื่นต้องสวัสดีท่านผู้ชมครับผมแล้วก็ผู้ที่ได้สนใจเรื่องวิชาการพรหมศาสตร์นะฮะได้ติดต่อเข้ามาเป็นระยะเวลาพอสมควรนะครับเทพนภาศิวบุตรนี่เป็นนามเขียนนะผมเป็นนักเขียนนะครับเคยเขียนอยู่ในนิตยสารมหัศจรรย์นะเคยทำรายการวิทยุรายการเพลงละครผีนะครับของคณะลูกนกฮูกของคุณจำเริญรัตนะนะหรือคุณเปียกนะครับแล้วก็ ได้ไปเขียนที่นิตยสารแปลกสเปเชียลแล้วก็ลานโพนะครับของจินดาสารนะครับแล้วก็เคยเป็นคอลัมนิสต์อยู่ในนิตยสารวารสารของนิตยสารวัฒจักรนะครับก็จะเกี่ยวข้องเกี่ยวเรื่องของพระสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับบุญบาปเวรกรรมในทางพุทธศาสนาแล้วก็คติข้อคิดต่างๆครับครับผมอาจารย์เทพนภาครับอย่างที่บอกแล้วก็คือว่าจริงๆแล้วคือนักเขียนนะฮะแล้วก็จริงๆแล้วคนที่เป็นนักเขียนผู้ชมครับต้องอย่าลืมนะว่าไม่ใช่จู่ๆจะมโนจะมานึกนะฮะมโนมานึกนะฮะแต่ของอาจารย์เนี่ยต้องสืบสอบเรื่องราวต่างๆนะฮะแล้วก่อนเข้ารายการผมก็ยังได้ถามอาจารย์หลายๆเรื่องนะผู้ชมนะฮะโดยเฉพาะเรื่องการเขียนเนี่ยพวกผมเนี่ยเป็นคนที่เขียนแล้วก็สั้นแต่อาจารย์เนี่ยเขียนแล้วมันได้ใจความแล้วก็มันน่าอ่านใช่ไหมฮะแต่ไอ้เรื่องนี้เนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องเลยกับวันนี้วันนี้เราจะเกี่ยวข้องกันในเรื่องของศาสตร์ของพรหมศาสตร์ครับผมจำไหมอาจารย์ครับเพราะพรหมศาสตร์เนี่ย มันเกี่ยวด้วยเรื่องอะไรอยากให้อาจารย์เนี่ย เขาเรียกว่าเหมือนกับพูดเป็นไตเติ้ลกว้างๆให้ท่านผู้ชมได้รับรู้ก่อนว่าพรหมศาสตร์ที่เรากำลังจะคุยเนี่ยมันเป็นอย่างไรบ้างครับครับก็ครับวิชาการพรหมศาสตร์เนี่ยนะครับ ในเมืองไทยเนี่ยนะฮะจริงๆแล้วมีมาช้านานแต่ที่เป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็อุบัติขึ้นมาเป็นแบบฉบับแล้วก็เป็นรากฐานเนี่ยนะครับก็ต้องเรียนให้ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านทราบว่าจุดกำเนิดเนี่ยมาจากท่านอาจารย์ทองแถมศาสตรรุจินะครับท่านเป็นอาจารย์อุโสสุดแล้วก็เป็นอาจารย์ใหญ่ในวิชาการพรหมศาสตร์นะครับจุดกำเนิดของท่านเนี่ยก็คือว่าท่านก็เป็นนักหนังสือพิมพ์นะครับแล้วก็ท่านเป็นที่สำคัญคือท่านเป็นน้องชายของข้าราชการผู้ใหญ่นะครับก็คือพี่ชายท่านคือจอมพลเรือหลวงยุทธศาสตร์โกศลประยูรศาสตรรุจินะซึ่งเป็นผู้บัญชาการอดีตผู้บัญชาการทหารเรือในสมัยนั้นเป็นผู้บัญชาการทหารเรือและก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในยุครัฐบาลพระท่านจอมพลป.พิบูลสงครามนะครับอาจารย์ทองแถมไม่ได้เคยใช้บุญบารมีของพี่ชายไปข่มเหงใครหรือไปประกาศศักดานะครับท่านพยายามแฝงตัวแล้วก็ไม่ประกาศตัวนะครับท่านเป็นนักหนังสือพิมพ์นะครับแล้วก็ได้เป็นสมาชิกสภาเทศบาลนครกรุงเทพสมัยก่อนก็คือกรุงเทพมหานครเนี่ยเป็นการปกครองแบบเทศบาลนะครับท่านเป็นสมาชิกเทศบาลนะครับท่านได้ถูกส่งไปดูงานรถเมล์ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับไปกับเพื่อน3คนนะครับท่านก็ต้องลงเรือที่ท่าเรือของเตยแต่ว่าเรือเนี่ยเขายังไม่ออกนะครับอีก3วันออกเพื่อนก็แห่กันไปส่งนะครับแล้วก็เพื่อนก็พาไปทานข้าวทานปลาทานอะไรเสร็จปุ๊บ
ท่านก็โตเตอยู่นะครับในกรุงเทพนะเยี่ยมญาติเยี่ยมอะไรต่ออะไรเนี่ยจนกระทั่งวันที่3ท่านก็เดินทางไปญี่ปุ่นทีนี้เรือเนี่ยนะครับรอยัลแคปซันนะชื่อเรือเป็นเรือโดยสารลำใหญ่ครับเรือใหญ่ครับไปแวะที่เกาะไหหลำก่อนที่จะไปญี่ปุ่นครับทีนี้บังเอิญว่าเพื่อนของอาจารย์ตรงแถมเนี่ยนะครับท่านหนึ่งเนี่ย ได้มีแฟนเนี่ยเป็นชาวญี่ปุ่นนะครับก็เขียนจดหมายเนี่ยด้วยภาษาญี่ปุ่นเป็นลายมือให้อาจารย์ทองแถมเนี่ยใส่กระเป๋านะครับเป็นซองเอาไปมอบให้แฟนที่อยู่ที่ญี่ปุ่นนะครับแฟนคนที่ว่าเนี่ย เข้าใจว่าน่าจะเป็นผู้หญิงในเมืองไทยนะครับหรือผู้ชายในเป็นผู้หญิงในเมืองไทยส่งจดหมายไปให้ผู้ชายแฟนญี่ปุ่นที่ญี่ปุ่นทีเกาะแวะไปที่เกาะไหหลำเนี่ยก็เกิดเรื่องขึ้นก็คือว่าอาจารย์ทองแถมกับเพื่อนอีก3คนเนี่ยอีก2คนรวมท่านเป็น3เนี่ยได้ไปเห็นเครื่องแบบของทหารตำรวจของที่ก่อให้หลำนะครับชอบใจ คือบั้งทำด้วยกระดาษเป็นบั้งกระดาษ แล้วหมวกนี่นะครับก็เป็นหมวกสังฆราชแล้วก็มีกระดาษติดเป็นตรานะครับแล้วก็ใส่รองเท้าเกี้ย uh-huh. แล้วก็ใส่เป็นผ้าพันขาแล้วก็ใช้ปืนที่ว่ามีปืนยาวที่มีมีดอยู่ข้างหน้าปืนปลายดาบปืนปลายดาบนั่นแหละครับนั่นแหละครับทีนี้เพื่อนของท่านเนี่ยก็ใช้กล้องถ่ายรูปเนี่ยถ่ายก็ชอบใจไม่เคยเห็นครับพอกดชับเข้าไปเนี่ยนะถูกปืนปลายดาบที่คอเลยตำรวจทหารปัญหาว่าเป็นไอ้นี่ไงสงสัยว่ามาถ่ายทำไมอะไรเงี้ยก็เลยจับตัวไปขังอยู่ประมาณเกือบ1สัปดาห์แล้วข่าวลือมาถึงกรุงเทพว่าผู้แทนของสภาเทศบาลนครกรุงเทพทั้ง3ท่านเนี่ยถูกจับจะโดนประหารที่เกาะไหหลำถูกประหารเนี่ยครับทีนี้ก็คือข่าวลือนะครับทีนี้สมัยนั้นการวิ่งเต้นช่วยเหลือนี่มันไม่ทันสมัยเหมือนปัจจุบันนะครับก็เป็นห่วงมากในวันสุดท้ายเนี่ยก่อนที่จะเขาจะพิจารณาคือต้องมีการสอบปากคำครับผมอาจารย์แถมกับเพื่อนอีก2ท่านก็เข้าไปในห้องโถงใหญ่ครับแล้วก็มีนายทหารคนหนึ่งแต่งเครื่องแบบเนี่ยยงยศนะฮะครับตาผากกว้างแล้วก็ไว้หนวดเฟิร์มเลยครับมีดาวเต็มบ่าด้วยท่านพูดภาษาไทยได้โอ้นายทหารคนนี้พูดภาษาไทยได้คือเดี๋ยวท่านผู้ชมต้องเข้าใจว่าจริงๆแล้วภาษาไทยเนี่ยไม่ใช่แค่คนไทยเราพูดนะครับ12ปันนาก็พูดไทยพูดไทยนะฮะหลายๆที่เวียดนามก็พูดไทยพูดไทยใช่ครับทีนี้เป็นเรื่องแปลกที่ว่าท่านผู้นี้เนี่ยมียศสูงนะครับจะสูงแล้วเป็นพูดไทยได้อีกแล้วพูดไทยได้เพราะรู้ว่าเฉลยที่จับมันเป็นคนไทยคือคนไทยฮะคำแรกที่ถามอาจารย์ตรงแถมและคณะกับเพื่อนนะครับว่าพวกคุณเป็นใครมาจากไหนไปไหนก็เล่าให้ฟังว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของกทม.กทม.ทำไมนะเขาเรียกสภาเทศบาลนครครับเป็นสมาชิกสภาเทศบาลนครกรุงเทพมหานครนะทีนี้ถ้าก็ตามจะไปไหนไปญี่ปุ่นนะครับแล้วเรื่องอะไรมาถ่ายรูปนะคนทั่วไปไม่มีใครก็ถ่ายรูปนะเป็นสปายหรือเปล่านี่เขากลัวสปายนะสปายเพราะตอนนั้นยิ่งจะไปญี่ปุ่นด้วยญี่ปุ่นด้วยแล้วเผอิญว่าญี่ปุ่นกับจีนกำลังขึ้นๆอยู่แน่นอนนะในที่สุดก็ปรากฏว่าเพื่อนของอาจารย์ลงแถม2ท่านเนี่ยนะครับก็อธิบายให้ฟังว่าเห็นเครื่องแบบเนี่ยครับแปลกดีครับก็เลยจะถ่ายเป็นที่ระลึกครับครับทีนี้ท่านก็บอกเอาไม่เป็นไรแล้วเนี่ยคนในตัวเนี่ยเจอหนังสือภาษาญี่ปุ่นนี่หมายความว่าไงเนี่ยเขากลัวมันจะเขียนเป็นสปายอีกเหมือนกันของข่าวอะไรหรือเปล่าก็อธิบายให้ฟังว่าแฟนเขาส่งไปแฟนอีกคนหนึ่งแต่ประเอินว่าเขามีคนแปลไอ้ตัวภาษาญี่ปุ่นนี่ได้ก็รู้ว่าเป็นจดหมายลักๆคล้ายๆไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของความมั่นคงของชาติโอ้นี่ลักบันดึงโลกเลยครับครับทีนี้พ้นไปในเรื่องของสปายไม่ใช่สปายไม่ใช่คือพ้นข้อหาที่เขาสงสัยครับประการสุดท้ายนะฮะเป็นคำถามสุดท้ายนะครับที่ทำให้ท่านอาจารย์ทองแถมศาสตรารุจิจันใหญ่ในวิชาการประวัติศาสตร์ขนาดนั้นนะครับซึ่งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลนครรอดพ้นจากความตายกับเพื่อนอีก2ท่านครับท่านผู้นี้ถามนะฮะท่านผู้นี้ถามว่านะฮะที่หัวโต๊ะเนี่ยถามว่าใครเป็นปลัดทูลฉลองในรัฐบาลของจอมพลป.ครับนะอยู่ที่เมืองไทยเนี่ยตอบได้ไหมถ้าตอบไม่ได้จะเอาผิดครับจะเอาแถมนึกขึ้นได้ครับนะฮะก็คือนายเทียนเหลียงคุณตระกูลก็เลยตอบว่านายเทียนเหลียงคุณตระกูลท่านนายทหารนายพลทหารก็ตบโต๊ะปั้งครับตกใจกันเป็นแถวครับท่านบอกนั่นแหละท่านบอกนั่นแหละพี่ชายฉันเองโอ้โหครับนั่นแหละพี่ชายฉันเองคุณรู้จริง
ครับและที่สุดก็เลยทั้ง3ท่านก็ถูกปล่อยไปญี่ปุ่นนะครับครับผมทีนี้วันที่อาจารย์ทองแถมเดินทางก่อนจะมาที่ไฮลัมเนี่ยนะครับท่านเห็นดอกไม้พุทธรักษาท่านก็เก็บเอาไว้ท่านสวยงามมากท่านก็เก็บไว้ในกระเป๋าครับจนเหี่ยวจนแห้งนะครับครับพอรอดพ้นความตายนั่งเรือไปเนี่ยท่านก็ล้วงเจอครับครับพอท่านเห็นนี่ท่านขนลุกพุทธรักษาพุทธรักษาท่านบอกว่าคงอำนาจพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ครับคุณงามความดีของพุทธศาสนารักษาแต่นี้ไปจะระลึกถึงการสวดมนต์ไหว้พระปฏิบัติธรรมสาธุอยู่สม่ำเสมอครับผมพอเหมือนกับพลิกจากดำเป็นขาวรอดพ้นความตายนะครับอาจารย์บอยครับก็อาจารย์ทองแถมเนี่ยได้กลับมาประเทศไทยได้ทำงานต่างๆจนเสร็จสิ้นแล้วก็เข้ามาอยู่ในแวดวงของได้เป็นผู้กำกับภาพยนตร์ด้วยนะครับครับนะฮะสร้างหนังเรื่องกับตัดกับตันยุทธนะครับหนังนี้เป็นหนังขาวดำครับแล้วก็ได้เป็นนิตยสารแฟนภาพดาราครับโลกดารานะครับก็ได้เข้าไปเขียนของคุณละมุนอติพยัคฆ์ด้วยครับแล้วก็นิตยสารเกี่ยวกับเรื่องของการแข่งม้านะครับทีนี้วันหนึ่งเนี่ย ท่านได้ยินเรื่องมีคนล่ำลือกันว่ามีพระภิกษุชาวเขมรเนี่ยครับมาพำนักอยู่ที่วัดพิเศษการตรงข้างท่าน้ำศรีราชแถวบ้านช่างหล่อครับตรงข้ามบ้านช่างหล่อตรงข้ามบ้านช่างหล่อครับครับท่านก็ได้ยินว่าพระภิกษุรูปนี้สามารถรักษาคนด้วยพลังจิตหายอย่างอัศจรรย์เช่นคนเป็นอัมพาตเนี่ยนะเป็น10ปีเนี่ยท่านเป่าอยู่3ทีสามารถเดินกระโดดโลดเต้นเตะตะก้อได้เตะปี๊บได้เป็นเรื่องแปลกมากท่านก็ไปดูครับก็ได้เห็นพระภิกษุรูปนี้นะแล้วท่านก็ขอสมัครเป็นศิษย์เพราะอยากเรียนวิชาครับพระภิกษุรูปนี้เป็นภิกษุชาวเขมรนามพระนามว่านามท่านว่าพระอาจารย์เขินเขมทัตโตครับได้ประวัตินี่ท่านบอกว่าเป็นได้รับแต่งตั้งเป็นสังฆราชครับแต่ท่านไม่รับตำแหน่งในยุคของเจ้าสมเด็จเจ้ารมศรีรุเป็นกษัตริย์ครับก่อนที่เขมรจะแตกนะครับครับผมท่านก็รอนแรมมาประเทศไทยเพราะว่าเห็นพุทธศาสนาที่นี่เจริญรุ่งเรืองมากทีนี้ท่านเนี่ยมีวิชานี้ติดตัวคือเป็นวิชาที่สามารถสื่อเทพเจ้าได้และใช้พลังงานเทพเจ้าบำบัดทุกภัยไข้เจ็บของหายก็สามารถใช้พลังสมาธิดูได้ได้ต่างนะครับนะฮะแต่ท่านไม่เรียกร้องเงินทองเลยฮะไม่เอาแม้แต่สลึงเฟื่องไพนะครับนะคงใช้แต่ดอกไม้ธูปเทียนครับนะครับบูชาครูแต่ต้องแถมไม่สนใจมากก็เลยขอสมัครเป็นศิษย์ท่านก็บอกว่าท่านรับไม่ได้ครับต้องเป็นเรื่องของเบื้องบนเขารับนะครับนี่ต้องท่านก็ถามจะทำอย่างไรครับนะครับท่านก็บอกว่าสวดมนต์ไหว้พระก่อนครับก็มันมาฝึกสวดมนต์ไหว้พระแล้วถึงเวลาเนี่ยก็จะทราบเองครับครับวันเวลาก็ผ่านไปนะครับอีกท่านหนึ่งก็มาชิงขอเป็นศิษย์เหมือนกันครับก็บอกผมไม่ขอเปิดเผยในรายการนะครับครับแต่บอกว่าชิงขอเป็นศิษย์ของพระอาจารย์เขินไม่ใช่มาขอเป็นศิษย์เหมือนกันแต่เป็นในตำรวจใหญ่ครับเป็นศิษย์ใครฮะมาขอเป็นศิษย์เหมือนกับอาจารย์ทองแถมเอาเป็นขอศิษย์ของพระองค์นั้นเป็นคนนอกเหมือนกันครับครับนะมีจุดประสงค์เหมือนท่านอาจารย์ทองแถมครับคืออยากจะมาขอเป็นศิษย์ของท่านพระอาจารย์เขินเพื่อเรียนวิชาครับนะท่านผู้นี้เป็นในตำรวจใหญ่ครับนะครับปรากฏว่าถึงเวลามาฟังผลนะครับท่านอาจารย์เขินเนี่ยบอกว่าอาจารย์ทองแถมเนี่ยได้นะครับ องค์พรหมเนี่ยท่านโปรดนะครับก็เลยทำพิธีประจุจุนจืมส่วนนายตำรวจท่านนั้นไม่ได้นะครับครับนะครับอันนี้เป็นไปด้วยเรื่องของฉันทานุมัติขององค์พรหมพูดงี้ดีกว่านะครับเรียกว่าเป็นเรื่องของพรหมลิขิตนะครับแม้แต่ว่าท่านมีตำแหน่งใหญ่โตก็ยังไม่ได้นะครับและท่านก็ไม่ได้มาอีกเลยอาจารย์ทองแถมเนี่ยได้วิชาการนี้แล้วเนี่ยก็ยังไม่หยุดนะครับท่านก็ยังศึกษาค้นคว้านะครับได้พบอาจารย์พรหมศาสตร์ผู้ใหญ่ในสายเดียวกันแต่ว่าเป็นคนไทยก็มีนะครับนะแล้วท่านเองก็มาฝึกปรือปฏิบัติจนสามารถสื่อกับองค์พรหมได้นะครับสามารถที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆได้เหมือนพระอาจารย์เขินวิชานี้ตอนแรกไม่มีชื่อครับอาจารย์ทองแถมพอท่านได้เต็มที่แล้วเนี่ยท่านก็เลยมาตั้งชื่อว่าวิชาการพรหมศาสตร์วิชาการพรหมศาสตร์นี่หมายถึงวิชาการอันเกี่ยวเนื่องนะฮะศาสตร์ของระหว่างพุทธกับพราหมณ์ผสมกันครับทําไมต้องเรียกว่าพุทธกับพราหมณ์ผสมกันเพราะว่าบางอย่างเนี่ยในเรื่องราวของทางพราหมณ์เราก็มาใช้นะครับเพราะว่าพรหมเนี่ยนะฮะจริงๆแล้วมาจากเกิดมาจากศาสนาพราหมณ์พระพุทธเจ้าก็อยู่ในศาสนาพราหมณ์นะครับ
จริงๆแล้วไม่อยากจะเป็นการแบ่งแยกเรื่องศาสนาแต่ว่าจริงๆก็คืออันหนึ่งเดียวกันแต่พุทธเจ้ามาค้นพบในทางปฏิบัติในเรื่องของการพ้นทุกข์เราก็เรียกว่าพุทธศาสนาคือมรรคผลนิพพานนะครับองค์พรหมก็คือเป็นผู้ที่ช่วยเหลือพุทธเจ้านะครับยังฟังธรรมพุทธเจ้าอยู่ก็สำเร็จธรรมชั้นสูงตั้งในชั้นโสดาสกทาอนาคานะครับองค์เสด็จปรมาจารย์ในวิชาการพรหมศาสตร์คือพระนามขององค์พรหมประธานในวิชาการนี้นะครับพระนามของท่านก็คือเท้าอปรพรหมนะครับแต่ว่าท่านอาจารย์แถมบัญญัติให้เรียกว่าหลวงปู่นะครับเป็นที่รู้กันหลวงปู่เท้าอปรพรหมหรือองค์เสด็จปรมาจารย์เนี่ยเป็นองค์ประธานในวิชาการพรหมศาสตร์นะฮะท่านให้ศักดิ์และสิทธิ์ในการประกอบพิธีกรรมต่างๆนะครับพิธีกรรมต่างๆก็ประกอบเหมือนพิธีพราหมณ์นะฮะตั้งแต่การตรวจสถานที่การตั้งศาลพระภูมิถอนศาลภูมิตั้งพรหมเทวสถานต่างๆรวมถึงพิธีกรรมในการแก้ปัญหาแก้ไขอาถรรพ์ต่างๆมากมายนะครับการบำบัดโรคภัยไข้เจ็บอะไรต่างๆนะครับนี่ก็คือวิชาการพรหมศาสตร์วิชาการนี้จะไม่มีการเรียกร้องค่าใช้จ่ายไม่มีค่าตัวมีค่าครูนะครับเราใช้แต่ดอกไม้ธูปเทียนเป็นวิชาการเพื่อประโยชน์นะฮะแก่สาธารณชนนะครับครับผมครับผมครับแปลว่าอย่างนี้ฮะอาจารย์ครับเพราะว่าพระอาจารย์ทองอาจารย์ทองแถมเองเนี่ยไปเรียนครั้งแรกกับอาจารย์เขินเนี่ยพระอาจารย์เขินเนี่ยก็ยังไม่ได้รู้ว่าเป็นสายพรหมสายอะไรสักอย่างไม่มีชื่อเรียกแค่อยากจะไปฝึกวิชาที่ช่วยคนอ่ะพูดง่ายแต่สุดท้ายแล้วทางพระอาจารย์เขินบอกเนี่ยพระพรหมท่านประกาศสิทธิ์ลงมาละว่าให้อาจารย์ทองแถมได้เรียนทับตำรวจผู้ใหญ่ท่านนึงไม่ได้เรียนเพราะว่าพรหมท่านสั่งมาหรือท่านชี้มาว่าต้องคนนี้แล้วแต่ท่านจะโปรดนะครับผมแล้วที่อาจารย์เขาก็ไปเรียนจากสายอื่นที่เป็นสายพรหมซึ่งตอนนั้นเนี่ยอาจารย์เริ่มรู้แล้วว่าอาจารย์ทองแถมท่านเริ่มรู้แล้วว่าท่านมาทางสายนี้ใช่ไหมฮะคือต้องเรียนอาจารย์บอยนะครับว่าเป็นพรหมองค์เดียวกันพระพรหมนี่มีหลายองค์นะครับไม่ได้มีองค์เดียวครับแต่นี้องค์สมเด็จปรมาจารย์ในวิชาการพรหมศาสตร์หรือหลวงปู่ท่านท้าวพระพรหมเนี่ยมีพระนามปรากฏชัดเจนถูกต้องในพระไตรปิฎกนะฮะนี่ผมยืนยันนะครับครับผมไปค้นคว้าแล้วก็ได้กลับเรียนถามท่านอาจารย์ทองแถมตอนท่านมีชีวิตอยู่นะครับก็จะสาธกยกให้ฟังว่าท่านเนี่ย มีพระนามปรากฏในมหาสมัยสูตรของพระไตรปิฎกของพุทธศาสนานะครับตอนหนึ่งที่พระพุทธเจ้าเนี่ยเสด็จประทับที่ป่ามหาวันมีถวยเทพีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใหญ่น้อยนะครับมาฟังธรรมนะครับชุดหนึ่งแล้วก็ชุดที่อยู่ในกามาวจรภพชุดหนึ่งชุดสายพรหมก็มีนะครับใน16พรหมมาก็มีพรหมองค์หนึ่งพระนามว่าปรมัตถพรหมนะครับได้มาฟังธรรมแล้วก็บรรลุธรรมที่พุทธเจ้าได้เทศในมหาสมัยสูตรอีกตอนหนึ่งที่เกี่ยวกับองค์เทพปรมาจารย์ท่านท้าวพระพรหมหรือหลวงปู่ในวิชาการพรหมศาสตร์ก็คือตอนที่พุทธเจ้าเสด็จไปประทับบนดาวดึงครับเป็นเวลาไตรมาส3เดือนเพื่อปวดพระพุทธมันดาพอถึงเวลาท่านก็เสด็จกลับลงสู่โลกมนุษย์อย่างเมืองสังกสนครนะครับปางนี้เขาเรียกเป็นปางพุทธเจ้าเสด็จลงนะแล้วก็เสด็จมาเปิดโลกขณะที่เสด็จลงเนี่ยพุทธเจ้าเนี่ยเสด็จประทับบันไดกลางเราเรียกว่ารัตนมัยหรือบันไดแก้วส่วนพระอินทร์และเทวดาในกามาวจรภพเสด็จลงทางสุวรรณมัยหรือบันไดทองนะครับส่วนพระพรหมใหญ่น้อยมีเท้าสามบดีพรหมนะแล้วก็พระพรหมอีกองค์นึงคือองค์เสด็จปรมาจารย์แต่ในนี้ในพระไตรปิฎกได้ปรากฏพระนามใช้ว่าปัจฉาปฏิพรหมหรือปัจฉาบดีพรหมก็คือองค์เดียวกับองค์สมเด็จปรมาจารย์ท่านหลวงปู่ท่านประพรหมเสด็จถือฉัตรกลางกั้นนำขบวนของพรหมทั้งหลายเสด็จลงมาทางบันไดเงินนะฮะเราเรียกว่ารัชตมัยนะครับอันนี้ก็มีเรื่องราวปรากฏในพระไตรปิฎกถูกต้องอย่างชัดเจนไม่ใช่พระพรหมเถื่อนหรือพระพรหมที่เมคขึ้นมานะครับนะแล้วก็เรียนให้ทราบด้วยครับครับแปลว่าอย่างนี้ท่านผู้ชมครับก็คือองค์พรหมที่อาจารย์กล่าวถึงท่านผู้ชมครับก็คือเป็นองค์พรหมที่มีอยู่จริงจากพระไตรปิฎกครับถูกไหมฮะและที่สำคัญก็คือว่าผมถามนิดนึงว่าคำว่าพระพรหมพรหมนี้นะฮะจริงๆแล้วเนี่ยอย่างอปรพรหมหรือสามบดีพรหมนะฮะตรงนี้เนี่ยจริงๆคำว่าสามบดีพรหมเนี่ยสมมตินะฮะมีองค์นึงหรือมีหลายๆองค์ครับสามบดีพรหมองค์สามปฏิพรหมครับองค์สามปฏิพรหมเนี่ยจริงๆแล้วเป็นตำแหน่งครับเป็นตำแหน่งประมุขพรหมคือในพุทธศาสนานี่เขาถือว่าเป็นหัวหน้าพรหมหรือเป็นประมุขพรหมที่มาคุกเข่าประคองอัญชุลีประนมมือขอพระเจ้าเนี่ยแสดงธรรมกับสัตว์โลกเพราะว่าพระเจ้าของเราเนี่ยนะครับพระสัมมาโคดมหรือพระศรีสักยมุนีพระเจ้าเราเนี่ยเจ้าชายยัตถานี่ครับตอนท่านบรรลุใหม่ๆเนี่ยท่านเล็งเห็นแล้วว่าไม่มีใครจะสามารถเนี่ยฟังธรรมของพระองค์ท่านได้ถูกต้องชัดเจนหรืออย่างถึงธรรมที่ท่านบรรลุไม่ได้เต็มที่นะครับจะมีก็ส่วนน้อยท่านก็เลยตัดช่องน้อยแต่พอตนคิดว่า
เขาเรียกว่าท้อแท้พระไทยว่าไม่สอนดีกว่านะขออยู่อย่างเงี้ยเงียบๆในป่าเนี่ยนะแล้วถึงเวลาก็ดับขันไปนิพพานก็จบกันไปทีนี้เดือดร้อนใครครับครับผมเดือดร้อนพรหมและเทวดาครับทีนี้ก็ล่ำลือถึงชั้นฟ้าจนถึงชั้นของท่านท้าวมหาพรหมสัมปติคือองค์สัมปติพรหมนะครับและเหล่าพรหมทั้งหลายรวมทั้งองค์สมเด็จพระมาจารย์ท่านหลวงปู่ท่านพรหมด้วยก็ประชุมกันนะครับประชุมกันก็เลยลงมติให้องค์สัมปติพรหมเนี่ยมาอาราธนาพุทธเจ้าโดยให้เหตุผลว่ามนุษย์ที่มีกิเลสในดวงตาเนี่ยก็เหมือนกับผงในเข้าตานะอาจารย์บอยสามารถที่จะเขี่ยได้ด้วยพระธรรมของท่านออกทำให้ตาสว่างก็ยังมีถ้าพระองค์ปิดกั้นไม่ให้ใครได้ฟังธรรมแล้วโลกหายนะหายนะถึงสวรรค์ทีเดียวนะฮะเพราะงั้นองค์สัมปติพรหมเนี่ยจึงมาขออาราธนาตัวเล็งเห็นแก่เมตตาชาวโลกนะครับครับเราจะเห็นได้ชัดเจนเลยว่าเวลามีศาสนพิธีสงฆ์เนี่ยนะครับเวลาพระสงฆ์ขึ้นธรรมาจะเทศเนี่ยจะต้องจะต้องมีคนอาราธนาธรรมก็เรียกว่าอาราธนาธรรมจะขึ้นว่าพรหมาจะโลกาธิปติสามัญติกานัญชรีที่ว่าตามนั้นนะฮะครับแล้วเราดูคำแปลว่าท้าวสีพรหมเนี่ยท่านโปรดเมตมนุษย์นี่ก็เรียกว่าพระพรหมเนี่ยทรงมีเมตตากับมนุษย์มาทูลขอให้พระเจ้าเราเนี่ยแสดงธรรมพระพุทธเจ้าก็รับคำอาราธนาพรหมนะครับสัมมิพรหมและเราคณะพรหมทั้งหลายที่มาอาราธนาก็ไม่ใช่แต่องค์สัมมิพรหมองค์เดียวมาเป็นคณะเลยครับนะแล้วรวมทั้งองค์เทพประมาจารย์ท่านพระพรหมหรือหลวงปู่นี่ด้วยนะครับครับเสร็จแล้วพระพุทธเจ้าก็ทรงรับอาราธนาแล้วก็จะแสดงธรรมให้เป็นที่ประจักษ์แก่ชาวโลกครับเมื่อเราพรหมกลับไปแล้วพระพุทธองค์ก็ทรงมองเห็นบัวสี่เหล่าในสระก็สามารถจำแนกคนที่จะสอนธรรมะได้ประดุจคนสี่ประเภทเหมือนบัวสี่เหล่านะครับนี่คือที่มาของพรหมรัตนธรรมส่วนองค์สามปฏิพรหมกับองค์สมเด็จพระมาจารย์ในวิชาการประสาทเป็นพรหมสหายกันนะครับ ครับคนเราองค์กันนะฮะทั้งสองท่านนี่คือผู้มีบุญญาธิการนะฮะมีฌานสมาบัติมีพรหมวิหารธรรมที่แก่กล้าก็ขึ้นไปครองตำแหน่งนี้คือเป็นตำแหน่งนะครับนะแม้แต่พระอินทร์พระพรหมต่างๆพระศิวะต่างๆเหล่านี้นะถ้าในทางคติของทางพุทธศาสนาเนี่ยเราถือว่าเป็นผู้มีบุญญาธิการขึ้นไปเสวยตำแหน่งนี้คล้ายๆกับตำแหน่งของพระสยามเทวาธิราชจะมีอดีตวิญญาณพระบูพระมหากษัตริย์ธิราชขึ้นไปเสวยตำแหน่งนี้เพื่อดูแลปกปักรักษาบ้านเมืองนะหรือว่าทำหน้าที่ของท่านนะครับท่านผู้ชมคิดง่ายๆนะฮะพรหมก็เปรียบเสมือนกับรัฐมนตรีครับนะฮะเวลาเขาเรียกจะเรียกท่านรัฐมนตรีท่านรัฐมนตรีแต่จริงมันคนละกระทรวงครับถูกไหมฮะท่านพระพรหมก็เหมือนกันท่านผู้ชมหรือสมมติว่าถ้าเกิดเราไหว้ไปส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะเรียกรวมครับถูกไหมจะไหว้พระพรหมไหว้พระพรหมไหว้พรหมจริงๆแล้วพรหมมีหลายองค์มีหลายองค์และที่สำคัญคือมีหลายตำแหน่งหลายหน้าที่ใช่ครับใช่ไหมฮะถ้าเปรียบดูที่ผมบอกเลยฮะถ้าเป็นรัฐมนตรีสมมติท่องเที่ยวมันก็ต้องเกี่ยวกับท่องเที่ยวใช่ถูกไหมพรหมเหมือนกันนะฮะองค์นี้เกี่ยวข้องกับเรื่องของการช่วยเหลือมนุษย์ในด้านใดด้านใดก็จะเป็นอย่างนั้นไปถูกไหมฮะครับผมอีกอย่างนึงครับอาจารย์ครับอย่างนี้แล้วนะฮะองค์พรหมเทพปฏิมานะฮะหรือรูปปั้นนี้นะฮะที่ในสายของที่อาจารย์ล่ำเรียนมานะฮะสายพรหมศาสตร์ครับสายพรหมศาสตร์เนี่ยแตกต่างจากทั่วๆไปไหมครับก็แตกต่างมากครับก็จะคล้ายคลึงบางส่วนแต่จะแตกต่างมากคือของทางเราเนี่ยนะครับองค์สมเด็จพระมหาจารย์หลวงปู่ท่านท้าวพระพรหมเนี่ยนะครับ พระบรมครูเนี่ยนะท่านเป็นบรมครูพรหมนะครับโดยพระรูปลักษณ์ของท่านเนี่ยเป็นพระพรหมสี่กรนะครับพระพรหมสี่กรนะครับก็คือท่านจะนั่งประทับบุษบกทอดพระบาทขวาครับแล้วก็เก็บพระบาทซ้ายขึ้นมาครับแต่ถ้าท่านเท้ามหาพรหมเรมิรวันเนี่ยจะทอดพระบาทซ้ายแล้วก็ยกพระบาทขวาเก็บพระบาทขวาเก็บพระบาทขวาครับของโรงแรมเมรวันนี่เขามี8กรครับของเรามี4กรนะครับ4กรมีความหมายว่าของพระองค์ท่านเนี่ยนะครับจะถือพระกรซ้ายบนนะฮะจะถือคัมภีร์นะครับถือคัมภีร์เป็นถือคัมภีร์คัมภีร์นี่หมายถึงความรอบรู้ภูมิปัญญานะครับครับส่วนพระกรขวาบนจะทรงกงจักรหมายถึงคุ้มครองป้องกันเพศภัยนะครับพระกรขวาล่างจะทรงหม้อน้ำหรือคนโทหมายถึงความร่มเย็นราบรื่นของชีวิตนะครับแล้วพระกรซ้ายล่างจะแบขึ้นมาตรงกลางฝ่าพระหัตถ์ฝ่ามือท่านนะฮะจะเป็นรูปดวงลิขิตหมายถึงพรหมลิขิตหมายถึงว่าท่านเนี่ยนำเราไปสู่ทางสว่างทางเจริญและ
ตามแนวทางของพระพุทธองค์เรียกว่าพรหมตามรอยพุทธบาทของพุทธเจ้านะครับผมท่านก็เหมือนกับเป็นพี่เลี้ยงฮะแนะนำเราเนี่ยให้เดินตามทางของพุทธเจ้าที่ถูกต้องชัดเจนนะครับครับนะครับไม่ได้ถือพวกอะไรนะรูปประคองประคำเลยไม่มีใช่ไหมอ๋อไม่ครับไม่ครับครับของท่านเนี่ยขององค์สมเด็จพระมาจารย์ท่านอภิพรมพระบรมครูเนี่ยนะครับเดี๋ยวขอภาพองค์เนี่ยกำลังขึ้นอยู่ฮะอันนี้องค์สัมปทิพรมของวัดยวนนะครับครับอ๋อนี่ของวัดยวนนะใช่ในองค์เท้าสัมปทิพรมวัดยวนครับผมอันนี้ท่านเบาเอิงสร้างครับอ๋อแต่วัดยวนนี่จะมีถือพระขันด้วยองค์พระขันนะครับผมคือจริงๆอย่างที่บอกท่านผู้ชมนะครับว่าพระพรหมเนี่ยก็มีหลายองค์ขออนุญาตอาจารย์บอยนะครับก็คือว่าขององค์สมเด็จพระมาจารย์เนี่ยจะประทับหงเหมราชเป็นพาหนะท่านอาจารย์ดองแถมสัตตารุจิจันอันนี้เป็นเหรียญที่อาจารย์แถมสร้างนะดูเหรียญเป็นไกด์ก็ได้ครับครับผมเหรียญนี่เป็นเหรียญนิกเกิลนะเหรียญเงินซึ่งสร้างตลอดเวลาครับไม่ได้จำหน่ายขายนะอันนี้แจกครับเป็นแจกเป็นมงคลกับหน่วยงานต่างๆที่ท่านอาจารย์ดองแถมไปตั้งพรหมสถานหรือไปตั้งเทวสถานขององค์ท่านครับคำว่าเทวสถานนี่ท่านบัญญัติคำเรียกท่านไม่ให้เรียกศาลพระพรหมครับเพราะว่าถ้าเรียกศาลพระพรหมนี่ไม่เข้ากับสภาวะขององค์พรหมท่านใหญ่มากเพราะว่าท่านพระพรหมเนี่ยท่านมีศักดิ์สูงกว่าเทวดานะถ้าอย่างศาลพระพรหมเนี่ยเป็นเทวดาเราเรียกศาลพระพรหมได้ใช่ฮะก็เหมือนขอโทษนะฮะครับขออนุญาตท่านผู้ชมด้วยคืออย่างสมมติว่าพระมหากษัตริย์เนี่ยพระราชาเนี่ยประทับนอกวังหรือพระตำหนักเนี่ยที่ประทับชั่วคราวเนี่ยเราเรียกว่าพระพราที่ประทับใช่ฮะใช่ไหมฮะอย่างงานสนามหลวงเนี่ยนะแลกนาขวัญต่างเนี่ยพระพราที่ประทับในหลวงทุกราชการเนี่ยรัชกาลที่9มาเป็นที่10เวลามีงานทีนี้อย่างพระพรหมเวลาเสด็จลงมาเนี่ยแล้วเราสร้างที่บูชาให้ท่านเนี่ยนะครับข้างนอกคนทั่วไปก็จะเรียกว่าศาลพระพรหมจริงๆนั้นมันเป็นคำเรียกที่ไม่ถูกต้องอาจารย์ต้องใช้บอกว่าไม่สมพระเกียรติท่านให้เรียกเทวสถานหรือสถานพิมานนะครับครับทีนี้อย่างเท้าพระพรหมเรวัณเนี่ยคนทั่วไปจะติดปากเรียกว่าศาลพระพรหมนะฮะเรียกติดปากตลอดเวลาแต่ถ้าคุณทุกท่านเนี่ยไปดูป้ายที่เขาติดด้านหน้านะฮะเขาก็ใช้ว่าเทวสถานท่านเท้ามหาพรหมโรงแรมเรวัณแล้วโรงแรมเรวัณเนี่ยเป็นชื่อโรงแรมไม่ใช่ชื่อเท้ามหาพรหมบางคนก็ไปเรียกเท้ามหาพรหมเอราวัณไปกันใหญ่เลยอันนี้ไม่ถูกต้องนะครับต้องเรียกท่านเท้ามหาพรหมโรงแรมเอราวัณครับแล้วเทวสถานที่เทวสถานเนี่ยคือท่านจอมแถมเนี่ยไปลักคณาอาจารย์พรหมศาสตร์นะฮะไปตั้งให้กับหน่วยงานราชการหรือภาคเอกชนโรงงานต่างๆเนี่ยท่านก็จะทำเหรียญนี่เนี่ยแจกนะครับครับของท่านเนี่ยจะมีหงเป็นพาหนะนะครับติดฐานบัลลังก์ก็มีหรือเป็นหงเป็นรูปหล่อลอยออกมาก็มีแล้วแต่ลักษณะในการสร้างนะครับที่เห็นเด่นชัดที่สุดก็คือสถานีวิทยุโทรทัศน์ช่อง5สนามเป้านะครับนะก็มีพระบรมรูปองค์สมเด็จพระมาจารย์ในวิชาการพรหมศาสตร์หรือหลวงปู่ท่านท้าวพระพรหมตั้งมาตั้งแต่เมื่อปี2509นะครับวันที่ตั้งคือเดิมเป็นวันกองทัพไทยก็คือที่25มกราคมมกราครับตั้งในสมัยพันเอกประสิทธิ์ชินบุญผู้อำนวยการสถานีอาจารย์ทองแถมได้มอบหมายให้คณาจารย์ในวิชาการพรหมศาสตร์ไปทำพิธีตั้งในวันนั้นหลายท่านแล้วก็มีพิธีการบวงสรวงมาหลายปีจนกระทั่งคนรุ่นเก่าๆก็ล้มหายตายจากไปอาจารย์เราแล้วจากปัจจุบันนี้ก็เอาพราหมณ์ทางราชสำนักไปบวงสรวงแทนเวลามีพิธีนะครับแล้วก็ทำบุญถวายอันนี้ที่เห็นอยู่นี่เป็นนี่คือองค์สมเด็จพระมาจารย์ในวิชาการพรหมศาสตร์เนี่ยนะครับอันนี้อาจารย์ทองแถมสร้างคนที่ปั้นนี่ก็คือหลวงวิสารโลกรรมแห่งกรมศิลปากรกองหัตถศิลป์นะครับขององค์ท่านผมลืมบอกไปนิดนึงนะจะต้องมีสบายห่มด้วยมีสวมประคำสบายทำไมต้องห่มพระผมต้องห่มเพราะพระผมเป็นอุบาสกของพระเจ้าคำว่าอุบาสกก็คือผู้ฟังธรรมหรือผู้จำเริญธรรมครับก็คือผู้ถือศีลนะครับครับเราเรียกอุบาสกใช่ไหมฮะอุบาสกอุบาสิกาที่ไปอยู่ที่วัดเนี่ยนะพวกที่ถือศีลวันพระต่างๆคนแก่คนเฒ่าคารวะนะจะมีสบายห่มใช่ถ้าบ้านนอกเขาก็จะเป็นปากม้าใช่นะครับบางแห่งก็เป็นแต่เห็นบ่อยฮะแล้วก็จะมีแบบห่มนิดนึงนิดนึงใช่ครับผมการห่มสบายนี่คือเป็นสัญลักษณ์ของผู้ทรงศีลนะครับครับผมอันนี้คือรูปลักษณ์ขององค์เทพปรมาจารย์ในวิชาการพรหมศาสตร์หลวงปู่ท่านอภิพรหมพระบรมครูครับจะมีองค์เหมราชท่านผู้ชมต้องเข้าใจว่าวันนี้เนี่ยเราคุยนะฮะในสายของอาจารย์ทองแถมนะฮะเพราะของอาจารย์ทองแถมปุ๊บพระพรหมของสายนี้นะฮะก็จะ4กรท่านนั้นเองท่านผู้ชมแล้วก็จะมีหงเหมราชอยู่เป็นเค้าเรียกว่าเป็นพาหนะนะฮะและสำคัญคือที่พระกรท่านนะฮะก็จะถือกัมพีนะฮะจะถือกงจักรถือหม้อน้ำแล้วก็ประธานโลลิขิตแล้วก็เป็นพรหมลิขิตขึ้นมาตรงนี้นะฮะคำว่าพรหมลิขิตพรหมลิขิตนะฮะพรหมลิขิตกับปกาศิตฟ้าสั่งเนี่ยเหมือนกันมั้ยครับคำว่าพรหมลิขิตเนี่ยกับปกาศิตฟ้าสั่งก็คล้ายๆกันแต่ว่า
พรหมลิขิตจะชัดเจนกว่าตรงที่ว่าองค์พรหมเป็นผู้ดูแลนะครับถ้าในคติของพราหมณ์เดิมนะครับอาจารย์บอยท่านผู้ชมนะครับเขาถือว่าพรหมเนี่ยเป็นผู้ลิขิตชีวิตมนุษย์เป็นผู้สร้างในทางพุทธศาสนาเนี่ยพระเจ้าก็ระบุว่าผู้สร้างคือพ่อแม่ครับพ่อแม่เนี่ยก็คือพรหมของลูกนะครับผู้เจ้านี่พยายามจะดึงให้เป็นลักษณะเขาเรียกฮิวแมนิซึมมนุษยนิยมครับนะครับถ้าของพราหมณ์ก็จะเป็นเทโลยีคือเทววิทยาหรือพรหมศาสตร์ครับนะฮะพรหมศาสตร์ในชื่อภาษาอังกฤษก็คือเทโลยีนะเทววิทยาเทววิทยาอันเดียวกันนะครับของอินเดียเขาเรียกเทววิทยาหรือเทโลยีของทางเราเนี่ยเรียกว่าพรหมศาสตร์คือเป็นวิชาการที่เกี่ยวกับเรื่องของเทพและพรหมครับนะครับทีนี้ปากาสิทธิ์ฟ้าสั่งกับคำว่าพรหมลิขิตพรหมลิขิตเนี่ยจะมีน้ำหนักมากตรงที่ว่าองค์พรหมเนี่ยท่านสามารถจะให้วิชาการของเราเนี่ยทางด้านนี้นะครับกับอาจารย์ซึ่งเป็นศิษย์ของท่านเนี่ยนะฮะตั้งแต่อาจารย์ทองแถมมาหรือคณาจารย์ทุกท่านเนี่ยนะฮะในการประกอบกิจพิธีกรรมแก้อาถรรพ์นะครับอาเพศอาถรรพ์พระมงคลต่างๆเนี่ยบางคนถูกคุณไสบางคนมีโรคภัยไข้เจ็บไม่หายบางคนถูกคุณไสแบบเรียกว่าเฉียบพลันครับมีอยู่รายหนึ่งขออนุญาตไล่ฟังนะครับได้ครับขออนุญาตทุกท่านไล่ฟังนะฮะรายนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดขอนแก่นนะครับมีอาจารย์พรหมศาสตร์ท่านหนึ่งอยู่กรุงเทพนะครับท่านขึ้นไปเยี่ยมญาติที่อำเภอเมืองพลนะครับทีนี้เรื่องก็มีอยู่ว่าตรงบ้านซึ่งเป็นตึกแถวเนี่ยข้างเคียงที่ท่านไปพักเนี่ยมีเสียงไอ้วุ่นวายดังขึ้นมาตอนช่วงประมาณ2 ทุ่มท่านก็ลงไปดูปรากฏว่าหญิงสาวหน้าตาดีนะครับวิ่งออกมากลางถนนจะให้รถชนมีผู้ชาย 3-4 คนตัวใหญ่ๆล้ำๆกันช่วยกันฉุดลั้งเอาจะไม่อยู่นะครับผ้าผ่อนจะหลุดเอาทีนี้เจ้าของร้านเสริมสวยเนี่ยนะครับเป็นผู้หญิงเติร์นเขารู้จักกับญาติของอาจารย์ท่านนี้นะครับครับก็เลยเล่าให้ฟังนะครับทีนี้อาจารย์ท่านนี้ก็บอกว่าลักษณะไม่ใช่อาการป่วยทางจิตและประสาทครับนะฮะลักษณะเหมือนกับต้องด้วยคุณไสนะครับก็เลยจับเข้ามาในบ้านพอจับเข้ามาในบ้านโอ้โหด่าทอเสียหายแล้วตานี่ขวางมากผิดกว่ารูปร่างปกติที่เป็นอาการปกติของเธอนะครับเธอเป็นช่างทำผมนะครับอาจารย์บอยหน้าตาดีครับทีนี้สักพักนึงด่าจนเหนื่อยแล้วก็เงียบไปครับแต่ว่าต้องมัดมือนะฮะมัดมือแต่ว่าปากไม่ได้มัดก็ทางนี้ก็ขอให้ช่วยทางเจ้าของร้านอาจารย์ท่านนี้ก็บอกว่ามีหน้าพระไหมครับถ้ามีตัวหมูบูชาพระมีหิ้งพระผมทำพิธีให้ได้นะครับไปซื้อดอกไม้ธูปเทียนมาเงินทองไม่ต้องท่านก็เลยมาทำที่บ้านอีกหลังหนึ่งซึ่งอยู่ละแวกเดียวกันก็เป็นญาติๆกันเขามีห้องพระเป็นบ้านมีห้องพระเป็นห้องพระก็ขออนุญาตขึ้นไปทำห้องพระเอาไปห้องพระก็เอาคนป่วยขึ้นไปด้วยตอนนั้นคนป่วยหมดสติแล้วหมดแรงแล้วหมดแรงแล้วร้องจนหมดแรงแล้วก็เหมือนกับสลึมสลือครับพอขึ้นไปถึงปุ๊บเนี่ยอาจารย์ท่านนี้ก็จุดธูปเทียนรับดอกไม้ธูปเทียนเครื่องสักการะนะฮะคนป่วยไม่สามารถส่งได้ก็ให้เจ้าของร้านส่งเป็นถาดนะครับไม้ธูปเทียนท่านก็เอาขึ้นบูชาพระท่านสวดมนต์เสร็จปุ๊บก็เอาขันมาใส่น้ำมนต์ครับท่านก็ใช้เทียนขาวหนัก1 บาทเนี่ยทำพิธีครับเชิญพลังเทพพรหมครูบาอาจารย์ปรุงแต่งเราเรียกว่าปรุงแต่งน้ำทิพมนต์ครับน้ำทิพมนต์หรือน้ำเทพมนต์ทีนี้ในขณะที่ท่านกำลังจุดเทียนปุ๊บเนี่ยคนป่วยในเกิดอาการฟื้นขึ้นมาแล้วออกอาการเขาเรียกสะบัดซึมคือชักดีดชักงอดีดเดีดดีดชักดีดชักงอร้องทุรนทุรายเหมือนคนเจ็บปวดทรมานครับยังไม่ได้ทันได้อาบน้ำมนต์แค่ปวดแค่จุดเทียนจะบริกรรมคาถาเท่านั้นนะฮะโอ้โหประกาศชื่อเสียงเรียงนามเลยว่าเป็นใครใช้มาอะไรมานะครับแล้วขอให้ปลดปล่อยด้วยว่างั้นท่านอาจารย์ก็เลยทำน้ำมนต์จนเสร็จแล้วปุ๊บท่านก็ทำพิธีปลดปล่อยให้ครับพอทำมนต์เสร็จคนป่วยก็ฟุบลงกับพื้นขาดสติหมดสติเลยสลบไปเป็นเวลาเกือบ2 วันโอ้โหครับนะฮะ2 วันน้ำมนต์ต่างๆก็ใช้อาบใช้ให้ดื่มเรื่อยๆนะให้ดื่มเรื่อยจนกระทั่งหายอาการดีเป็นปิดทิ้งครับแล้วก็ท่านก็ทำพิธีปิดป้องกันวิญญาณเข้าร่างแล้วก็จุนเจิมร้านนะฮะไม่ให้มีอาการต่างๆอยู่มาอยู่ไปไม่กี่ปีก็ได้เป็นเจ้าของร้านพอเจ้าของร้านเดิมเขาเซ็งให้เข้าใจครับแปลว่าอย่างนี้อาจารย์ครับสาวคนนั้นน่ะที่โดนเนี่ยโดนในเรื่องอะไรฮะอาจารย์ครับขอโทษครับโดนในเรื่องอะไรฮะอาจารย์ครับเรื่องของเรื่องคืออย่างนี้ครับผมเดี๋ยวท่านผู้ชมแป๊บหนึ่งนะฮะคือเรื่องของเรื่องคืออย่างนี้ขออนุญาตคือเรื่องของเรื่องคือว่าอย่างนี้เรื่องของเรื่องคือว่า
ได้รับการเปิดเผยว่างี้ว่าจ่าจำโพสัตว์ท่านนั้นว่าครับเนื่องจากมีวิญญาณเนี่ยมีหมอเขมรเนี่ยเขาเข้ามาอยู่ที่ขอนแก่นครับแล้วเขาเนี่ยต้องตาต้องใจสาวคนนี้มากอยากได้ไปเป็นบริวารนะครับครับก็เลยให้ส่งผีไตรโหงเนี่ยมาเข้าร่างเพื่อจะวิ่งเพื่อจะวิ่งมาให้รถชนตายเพื่อจะเอาวิญญาณเนี่ยไปกักขังน่าเป็นอย่างนั้นครับครับผมเป็นอย่างนั้นน่ากลัวท่านผู้ชมนะฮะครับอาจารย์ครับครับว่าฮะก็ขออนุญาตอีกนิดนึงมีอีกเรื่องนึงอันนี้เรื่องของอาจารย์ทองทองแถมเองครับครับเหตุการณ์นี้เกิดเมื่อปี2510น่าจะประมาณ10ประมาณ12นะครับ12 12 13ประมาณนั้นนะครับน่าจะ12ปลายปีมีเด็กผู้หญิงสาวคนหนึ่งอายุประมาณ14ย่าง15ชื่อแป๋วครับเป็นเด็กเสิร์ฟร้านอาหารดาร์ลิ่งที่ซอยนานาใต้สุขุมวิทร้านนี้เลิกกิจการไปหลายปีแล้วจะขายอาหารตามสั่งนะครับขายเครื่องดื่มนะครับแต่ไม่ใช่ผับนะเป็นร้านอาหารครับทีนี้อาจารย์ทองแถบเนี่ยไปทำธุระกับพวกลูกศิษย์ของท่านซึ่งเป็นอาจารย์ภูมิศาสตร์สามสี่ท่านก็มานั่งทานข้าวกลางวันที่นี่เหมือนกับโดนลองของนะครับครับผมขออนุญาตเอ่ยนามได้นะครับนะเพราะว่าอาจารย์ภูมิศาสตร์ท่านนี้ท่านวายชนไปแล้วคือพันอาจารย์พันเอกพิพัฒน์นุตโยธินนะครับเป็นศิษย์คนหนึ่งของอาจารย์ทองแถมท่านเป็นข้าการทหารบกอยู่กรมการพลังงานทหารนะครับครับมีท่านอาจารย์พันเอกพิพัฒน์นุตโยธินท่านอาจารย์นาวากาศโทเริงเวชประสิทธิ์แล้วก็อีกท่านนึงคือร้อยเอกวินบุญทึกคืออาจารย์ปู่ของผมนะครับครับสามท่านเป็นศิษย์ของอาจารย์ทองแถมไปนั่งทานข้าวร่วมกับอาจารย์ที่ร้านอาหารดาริ่งซอยนาใต้ขณะนั้นเวลาบ่ายโมงเสร็จๆพอสั่งอาหารมาเต็มโต๊ะก็เอาเครื่องดื่มมาก็คือน้ำอัดลมอยู่ๆน้องแป๋วเนี่ยมีอาการชักดิ้นชักงอด่ากราดคนทั้งโต๊ะเลยครับเหมือนกันลักษณะกันคือวิ่งไปให้รถจะชนนี่พันเอกพิพัฒน์เนี่ยท่านเป็นรูปร่างท่านจะใหญ่นะจะอ้วนใหญ่ล่ำครับแล้วก็วิ่งเอาไปคว้าเอวพอไปคว้าเอวก็โดนด่ากราดหมดนะฮะเอามือปัดปลายไม่ยอมให้จับเรี่ยวแรงมากครับครับทีนี้อาจารย์ทองแถมก็เดินไปดูพอเดินไปดูอาจารย์ทองแถมก็เอามือจับที่ไหล่พอจับที่ไหล่นี่โอ้โหร้องแบบชักดิ้นชักงอเลยครับท่านบอกถูกผีเข้าท่านอาจารย์ทองแถมถ้าอยู่ในเหตุการณ์ตรงนั้นท่านก็จะแบบเค้นออกความจริงเลยนะครับบอกมาเป็นใครใช้มาชื่ออะไรเขาบอกหมดเลยครับแถวแถวก็ใช้วิธีรวบวิญญาณออกเดี๋ยวนั้นเลยครับนะฮะแล้วก็ทำน้ำมนต์ให้อาบทีหลังเด็กหญิงแป๋วก็หายนะครับอันนี้เรื่องราวนี้รู้สึกจะลงในหนังสือพิมพ์บางกอกทายนะครับแถวแถวก็เอามารวบรวมเป็นรูปเล่มนะครับอันก็เป็นเรื่องเฉพาะหน้าที่ใช้วิชาพรหมศาสตร์ในการช่วยเหลือคนที่ถูกวิญญาณสิงสู่หรือก่อเรื่องราวต่างๆแบบแปลกๆนะครับซึ่งบางทีมันเป็นเรื่องค่อนข้างอยากที่บายยากครับอย่างนี้แล้วท่านผู้ชมครับวิชาพรหมศาสตร์ตอนแรกเนี่ยผมเข้าใจอย่างนี้นะฮะตอนแรกเข้าใจว่าเป็นแค่วิชาสำหรับตั้งศาลพระพรหมหรือตั้งเทวไลหรืออะไรหรือตั้งศาลพระพรหมตั้งศาลเจ้าที่ตายายเป็นประกอบพิธีกรรมแต่จริงๆแล้วเท่าที่ฟังมาเนี่ยไล่ผีก็ได้ใช่ไหมฮะได้หลายอย่างอันนี้มันเกิดจากอะไรครับเกิดจากวิชาหรือเกิดจากอะไรในวิชาตรงนี้ฮะคืออย่างนี้ฮะต้องเรียนอาจารย์บอยนะครับว่าเราไม่ได้มุ่งเรื่องของอภินิหารความศักดิ์สิทธิ์ครับเพราะว่าท่านอาจารย์ทองแถมเนี่ยท่านบอกว่าอิทธิฤทธิ์เนี่ยนะครับครับเป็นเรื่องของการสยบให้คนและวิญญาณกลัวครับนะครับแม้แต่ในพุทธศาสนาเองเนี่ยพระพุทธเจ้าเองเนี่ยท่านก็สั่งห้ามพระภิกษุพระอรหันต์หรือพระที่สำเร็จฌานตมาบัติชั้นสูงที่ทำอิทธิฤทธิ์สามารถเหาะเหินเดินอากาศได้หรือหายตัวได้อะไรได้เนี่ยเยอะแยะนะมีมากมายกระทำเพราะว่ามันไม่ใช่จุดประสงค์ของคำสอนของพุทธเจ้านะครับแต่บางครั้งก็ต้องเอามาใช้เพราะว่าอย่างกรณียกตัวอย่างให้ฟังนิดนึงอย่างกรณีฤาษีครับปริภาชกนิโคทรพวกนักบวชนอกพุทธศาสนานะครับพวกนี้นี่จะเล่นฌานสมาบัติเก่งแล้วก็เก่งทางอิทธิฤทธิ์นะครับพุทธเจ้าก็เข้าไปโปรดพวกนี้ก็ให้ท่านอยู่ในอาสมครับเป็นกระต๊อบอาสมกระต๊อบนี่ก็มีงูตัวอยู่ในบาทเขาเรียกงูพิษไฟครับงูนี้ถ้าโผล่ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยตาจะแดงมากครับแค่สบตานี่เราก็แย่แล้วครับโดนพิษมาแล้วไม่ต้องกัดเลยนะครับพุทธเจ้าสามารถไปอยู่ในนั้นได้3วัน3คืน
พอพวกฤาษีหัวหน้าเข้ามามาเปิดอาสมหรือกระต๊อบดูตกใจผู้เจ้ายังมีวัตถุได้ยังไงแต่งูนี่คอตกแล้วครับคอตกแต่ไม่ตายนะนอนหายใจกับแมวกับแมวตกใจในใจของอาจารย์ฤาษีนึกว่าพระสัมมาเจ้าเนี่ยต้องอิทธิฤทธิ์เก่งครับแต่ก็สู้เราไม่ได้ยังไงก็สู้เราไม่ได้ผู้เจ้ารู้ว่าละจิตในคืนนั้นถัดมาอีกคืนผู้เจ้าก็พักอยู่องค์เดียวที่อาสมอีกที่หนึ่งแต่มีแสงสว่างเนี่ยจ้ามากฤาษีไม่กล้าไปดูพอรุ่งเช้าก็จะมาฉันด้วยกันขณะที่มาฉันเนี่ยอาจารย์ใหญ่ฤาษีถามพุทธเจ้าว่าพระตถาคตเมื่อคืนใครมาเห็นคบไฟเนี่ยสว่างจ้าครับพุทธเจ้าก็บอกว่าท้าวเวสสุวรรณและจตุโลกบาลทั้ง4ครับมาฟังธรรมตกใจขนาดเทพยังมาฟังธรรมมาฟังธรรมเออฮะแต่ก็ยังสู้เราไม่ได้ก็ยังมั่นใจในตัวเองอยู่ตัวเองอาจารย์ใหญ่ท่านนิโคทรปริภาชกเนี่ยนะครับเสร็จแล้วทีนี้คืนที่สองแสงก็จ้าขึ้นมากว่าคืนแรกพอรุ่งเช้ามาฉันนะฮะด้วยกันพระพัฒกิจด้วยกันอาจารย์ฤาษีใหญ่ก็ถามพระเจ้าว่าเมื่อคืนใครมาอีกล่ะท่านก็บอกเท้าสักกะอมรินหรือพระอินทร์พระอินทร์นั่นแหละมากับเทวดาในการในชั้นดาวดึงมาฟัง33พระองค์นะฮะว่างั้นมาครบหมดเลยก็ยังนึกในใจว่าก็ยังไม่เก่งสู้เราไม่ได้พอมาคืนที่3ฮะทีนี้แสงเนี่ยต้องเรียนอาจารย์บอยว่าเป็นกี่เท่าแล้วตอนนี้เหมือนกับพระอาทิตย์ร้อยดวงหรือสปอตไลท์เนี่ยครับเป็นร้อยพันโวลต์นะฮะคือตีว่าสว่างเหมือนกลางวันอ่ะใช่พอรุ่งเช้ามารับภารกิจฉันพระทหารทีนี้มาทั้งสว่างก็ถามแล้วก็บอกว่าเท้าสามบดีพรมและเหล่าพรมบริษัทบริวารมาครับนึกในใจว่าโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยแต่ก็ยังสู้เราไม่ได้เอาละครับเหตุการณ์ผ่านไป2เหตุการณ์แล้วครับทั้งเหตุการณ์งูและเหตุการณ์เทวดาพรหมมาเนี่ยอาจารย์ใหญ่ฤาษีเนี่ยก็ยังไม่หนำใจเผอิญเกิดภัยธรรมชาติน้ำท่วมในบริเวณอาสมฤาษีและอาณาจักรฤาษีตรงนั้นทั้งหมดฤาษีใหญ่น้อยก็ขนของหนีน้ำท่วมพระเจ้าก็ตัดสินใจแสดงพระปฏิหารให้เห็นด้วยพุทธบารมีก็คือเดินแหวกน้ำคือเดินแหวกน้ำนี่เราก็จะนึกถึงภาพยนตร์แหวกไม่เดินถึงภาพยนตร์หรือหนังละครนะฮะครับครับอะไรนะครับจำได้ฮะชาละวันกุมพีนะฮะไก่ทองครับถือเทียนระเบิดถ้ำลงไปเนี่ยมันจะแหวกน้ำนะแต่คล้ายๆกันก็ตกใจหมดพอตกใจหมดก็ขึ้นมาอยู่บนฝั่งนะฮะที่สูงไปอยู่ที่สูงปุ๊บในใจเนี่ยกำลังจะนึกว่าพระเจ้ายังสู้เราไม่ได้พระเจ้าเลยพูดดักคอเลยบอกเลิกคิดได้แล้วว่าใครสู้ท่านไม่ได้ท่านสู้เราไม่ได้ทุกประตูจบข่าวจบข่าวครับโอดุทายพระเจ้าอธิบายให้ฟังว่าการหลงตัวเองเนี่ยครับมันไม่ได้ทำให้เกิดประโยชน์อิทธิฤทธิ์ก็ไม่ได้ทำให้เกิดประโยชน์แต่การละความโลภความโกรธความหลงเนี่ยให้ได้ปัญญาทางธรรมเนี่ยคือสิ่งที่เหนือกว่าอิทธิฤทธิ์ซะอีกครับเป็นอย่างนั้นนะท่านก็เลยแนะนำให้ปฏิบัติธรรมแล้วท่านฤาษีกับบริวารทั้งหลายเหล่านั้นจึงตัดมวยผมและชดาออกนะฮะเอาลอยน้ำหมดขอโกนผมบวชเป็นพระภิกษุในพุทธศาสนาโดยพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นเอบวชให้แล้วเอหีภิกขุสัมมาทาเป็นอุปัชฌาย์ให้ภิกษุเราภิกษุเหล่านั้นหลังได้รับบวชแล้วคือฤาษีเหล่านั้นได้บวชแล้วเป็นภิกษุแล้วเนี่ยก็สามารถบรรลุอรหันต์ได้ทั้งคณะนะครับอันนี้คือเรื่องราวของฤาษีในยุคพุทธศาสนาครับนี่อาจารย์ทองแถมเนี่ยท่านบอกว่าอิทธิฤทธิ์เนี่ยนะครับสยบให้คนจัวชั่วคราวได้แต่ไม่ถาวรเหมือนกับบุญญฤทธิ์ครับบุญญฤทธิ์คือการสะสมบุญแล้วก่อให้เกิดสิ่งที่เป็นคุณเป็นประโยชน์เราเรียกว่าอิทธิฤทธิ์นะครับแต่ในท้ายที่สุดของคำว่าอิทธิฤทธิ์และบุญญฤทธิ์นะครับก็แพ้กรรมฤทธิ์ครับกรรมฤทธิ์นี่คืออะไรกรรมฤทธิ์คืออำนาจแห่งกรรมครับครับเพราะงั้นเราต้องสะสมคุณงามความดีอย่าไปคิดถึงเรื่องฤทธิ์นะครับกรรมเนี่ยมันวิ่งตามเราทุกวันทุกวันนะฮะเหมือนกับที่ท่านบอกว่าโคเดินไปครับเกวียนที่ลากโคเนี่ยรอทับรอยเท้าเกวียนก็คือกรรมเนี่ยย้อนมาหาเราถ้าเราสั่งสมคุณงามความดีคุณงามความดีก็ย้อนมาหาเราถ้าเราสั่งสมอกุศลกรรมความดีทำความชั่วทำสิ่งไม่ดีมันก็จะย้อนมาหาเราเหมือนกันนะครับเพราะงั้นนี่ก็เป็นคติข้อคิดนะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในทางวิชาพรหมศาสตร์ด้วยแล้วก็ทางพุทธศาสนาครับครับผมและอย่างที่อาจารย์พูดเมื่อกี้นะท่านผู้ชมครับในเรื่องของพรหมศาสตร์ตรงนี้นะอาจารย์ต้องแถมเนี่ยก็ที่ช่วยคนเนี่ยครับเป็นรายบุคคลส่วนใหญ่ครับแล้วแบบสาธารณะล่ะครับแบบช่วยเป็นวงกว้างนะมีไหมฮะโอ้ต้องขอบคุณคำถามนี้ครับครับท่านอาจารย์ต้องแถมศาสตราลุจิท่านอาจารย์ใหญ่ในวิชาการพรหมศาสตร์เนี่ยนะฮะและคณะอาจารย์พรหมศาสตร์ในยุคเก่าๆนะครับท่านได้มุ่งเน้นในเรื่องนำวิชาการแล้วก็คณะท่านเนี่ยนะฮะลงขันกันนะครับช่วยเหลือกันนะในเรื่องของภัยธรรมชาติเช่นมีน้ำท่วมหรื
เกิดไฟไหม้ท่านก็บริจาคทรัพย์ช่วยเหลือนะครับองค์กรมูลนิธิต่างๆในสมัยพระท่านจอมขอมาภายในสมัยพระท่านพลเอกเปรมตินสุรนนท์นะครับนะครับท่านได้ซื้อข้าวสารอาหารแห้งแล้วก็น้ำมันพืชนะครับให้กับทหารซึ่งอยู่ในแดนกันดารนะครับหน่วยราชการเข้าไปช่วยเหลือเนี่ยได้ช้ามากและไม่ได้รับการสนับสนุนเรื่องงบประมาณก็น่าสงสารในสมัยนู้นนะครับท่านก็ช่วยเหลือแล้วก็มีอีกเรื่องนึงท่านได้ใช้วิชาการพรหมศาสตร์ช่วยเหลือก็คือว่ามีศึกสงครามที่ยุทธภูมิตาพยานะครับประมาณปี2518-19เนี่ยครับ2ปีเนี่ยคือเขมรเนี่ยแตกตอนนั้นนะฮะประเทศเขมรเนี่ยแตกแล้วก็เขมรแดงเนี่ยมายึดทีนี้เขาก็ล่วงล้ำเข้ามาในเขตบ้านเราก็คือพรมแดนไทยนะครับก็มาที่ค่ายหนึ่งนะครับค่ายนี้ผมลืมชื่อซะแล้วค่ายนี้มีท่านพันโทสุพจน์นะครับเทพหัสดินนะครับเป็นผู้ดูแลอยู่ก็ปรากฏว่ามีทหารเขมรนี่นะครับเข้ามากลางคืนนะใช้ปืน M16ในรัวยิงเข้ามาพอรัวยิงเข้ามาเนี่ยก็ปรากฏว่าทางเราก็ตอบโต้ไปก็ถูกกระสุนล้มลงแล้วก็ลุกขึ้นวิ่งหนีเข้าป่าไม่ตายครับยิงแบบจัดๆเผาขนให้เห็นเลยนะฮะพอกลางดึกประมาณทั้ง5-6ทุ่มเที่ยงคืนเนี่ยยันตี2ตี3นะบางคนวางยันบางคืนก็ยันเกือบสว่างตี4ตี5เนี่ยมีสุนัขเลยเป็นฝูงใหญ่นะต้องบอกว่าเกือบ 3-40 ตัว50ตัวนะฮะสูงขนาดเท่าขอโทษนะเท่ากระบือเท่าควายนะครับนะฮะอันเซเชียนพันอะไรก็ไม่ทราบนะครับเห็นเนี่ยทุกคนทหารเนี่ยเข้ามาเห่ามาหอนนะครับนะฮะโหยหวนมากครับก็ทางทหารทางนี้ก็ใช้ปืนยิงตอบโต้ไปนะฮะตอนนั้นเขายังไม่มีกฎหมายคุ้มครองก็ยิงตอบโต้ไปเพื่อมาเป็นสุนัขต่างชาตินะฮะมันโดนกระสุนแล้วมันวิ่งหนีนะครับพอรุ่งเช้าไปดูไม่มีรอยเลือดเลยนะฮะทีนี้ความทราบถึงอาจารย์ทองแถมเพราะว่าภรรยาของพันโทสุพจน์เนี่ยนะครับคืออาจารย์อัญชลีนะครับไปเล่าให้ฟังอาจารย์อัญชลีเป็นอาจารย์พรหมศาสตร์ประสิทธิ์อาจารย์ทองแถมคนหนึ่งครับท่านก็เลยเดินทางมาดูที่ค่ายเนี่ยนะครับที่ตาพยานะครับก็พบว่าเป็นการใช้วิชาไสยศาสตร์สายเขมรนะครับท่านก็เลยประชุมลูกศิษย์ของท่านนะครับนะฮะแล้วก็ลงมติตัดสินใจขออนุญาตสร้างพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราชหรือพระองค์ดำเนี่ยนะครับเป็นพระบรมรูปถือหม้อน้ำนะครับแล้วก็อีกพระกรนึงก็ชี้ไปทางกรุงกัมพูชาครับนะฮะยืนเด่นเป็นสง่าเท่าพระองค์จริงเลยนะครับเท่าคนจริงเลยนะฮะงานนี้ไม่รบกวนเงินของทางราชการและหน่วยงานใดนะครับนะฮะองค์กรใดเป็นการลงขันกันนะครับอาจารย์ทองแถมมาออกเงินนะครับแล้วอาจารย์พรหมศาสตร์ทุกคนก็ช่วยกันนะครับนะครับเททองหล่อแล้วทำพิธีประจุจุนเจิมแล้วสร้างเหรียญด้วยครับนะแล้วเรียกว่าเหรียญต่องโคเป็นรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราชหันข้างนะครับข้างหลังก็จารึกเป็นรูปเป็นลายเซ็นอาจารย์ทองแถมนะครับไปทำพิธีตั้งแล้วก็ตรึงด้วยพระเวทในทางวิชาการพรหมศาสตร์นับแต่วันที่ไปตั้งแล้วไม่ปรากฏพวกนี้มาโผล่ให้เห็นอีกเลยครับนี่เป็นเรื่องแปลกมากครับอีกอันนึงซึ่งขออนุญาตเล่านะครับนะฮะเป็นกรณีพิเศษก็ไม่ได้มาอวดอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ให้เห็นหรือมาโฆษณานะครับเพราะว่าเรามีแต่ช่วยเราไม่ได้รับผลประโยชน์อะไรแล้วก็ไม่ได้หวังชื่อเสียงคราวหนึ่งนะฮะในประมาณปี2500น่าจะประมาณ517นะครับกรุงเทพมหานครนี่แห้งแล้งมากจังหวัดข้างเคียงปทุมธานีชลบุรีนะฮะฉะเชิงเทรานครปฐมนะครับราชบุรีอะไรเงี้ยสุพรรณบุรีแห้งแล้งมากฝนไม่ตกเป็นเวลาเกือบ2เดือนนะครับมันแห้งผิดปกติก็เข้ามาหน้าฝนนะฮะมิถุนากรกฎาคมจะเข้าพรรษาเนี่ยฝนไม่มีเลยนะครับจนล่วงเข้ามาจนเข้าพรรษากลางแล้วก็ไม่มีฝนในที่สุดก็เลยมีการขอร้องให้อาจารย์ทองแถมเนี่ยทำพิธีขอฝนนะครับนะพิธีขอฝนพิธีขอฝนเนี่ยท่านอาจารย์ทองแถมไม่ค่อยได้ทำบ่อยนะฮะท่านก็ตัดสินใจทำให้เพราะเห็นแก่บ้านเมืองนะครับก็เลยไปทำกันที่ในกระทรวงเกษตรสหกรณ์นะครับนะไปทำในห้องประชุมเลยนะครับเกณฑ์อาจารย์พรหมศาสตร์ไปทำพิธีนะครับทำพิธีอยู่ประมาณเกือบชั่วโมงเกือบ2ชั่วโมงนะครับพอเสร็จเรียบร้อยเขาก็เปลี่ยนเครื่องแต่งตัวเสื้อผ้าอะไรเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเตรียมเครื่องจะกลับฝนก็เทโคมลงมาก็ต้องขออนุญาตว่าเป็นห่าใหญ่นะครับตกอยู่ประมาณ3วัน3คืนนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องแปลกนะครับครับแล้วก็ขออนุญาตเล่าแถมอีกเรื่องนึงนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องแปลกแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าจะมานำเล่าให้ฟังแต่ว่าขอเล่าเป็นกรณีศึกษานะครับไม่ได้มาเพื่อก
การโฆษณาอิทธิฤทธิ์คือในสมัยปี2112ประมาณเดือนกรกฎาคมต้นเดือนทางสหรัฐอเมริกาในขณะนั้นนะครับประธานาธิบดีริชาร์ดเอ็มนิกสันนะครับได้อนุมัติโครงการยานอพอลโล11ไปเยือนดวงจันทร์นะครับทีนี้ก่อนทางนี้จะขึ้นไปเยือนดวงจันทร์เนี่ยข่าวก็แพร่สะพัดทั่วโลกแล้วนะครับอาจารย์บอยทีนี้มีลูกศิษย์ของอาจารย์ทองแถมและก็สื่อมวลชนเนี่ยไปถามท่านว่าพรหมศาสตร์มีการไปเยือนดวงจันทร์ไหมแล้วตั้งแต่หัวเราะฮะหัวเราะทีนี้ความทราบถึงพระราชครูวามเทพมุนีนะครับหรือท่านพระราชครูสมจิตรังสีพรามนกุลท่านบิดาของท่านพระราชครูท่านพระมหาราชครูอัศราท่านพระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณประธานพราหมณ์ปัจจุบันนะครับครับเป็นประธานพราหมณ์องค์เดียวในยุคนั้นที่ได้เรียนวิชาพรหมศาสตร์ประจุจุนเจิมเป็นศิษย์ของอาจารย์ทองแถมครับนะฮะเป็นคนเดียวเท่านั้นนะครับนะฮะที่เป็นศิษย์พรหมศาสตร์ท่านพระราชครูสมจิตก็ออกตัวแล้วฮะให้ใช้โบสถ์พราหมณ์ทำพิธีครับให้ไปทำพิธีที่โบสถ์พราหมณ์คือทำพิธีอะไรฮะทำพิธีถอดจิตเยือนดวงจันทร์ครับนะฮะอาจารย์ทองแถมเป็นประธานพิธีครับนะฮะท่านก็เฟ้นอาจารย์ที่ไปทำพิธีก็มีอาจารย์พันนาวาอากาศเอกชากรทัตตานนท์ต่อมาได้ยศพลอากาศเอกนะครับครับมาเกษียณแล้วตอนนี้ท่านเสียชีวิตแล้วท่านได้ตำแหน่งสุดท้ายเป็นรองผู้บัญชาการฐานอากาศในสมัยพลอากาศเอกประพันธ์ภูปาติมีครับนะฮะท่านอาจารย์ชากรเรียกชื่อแล้วกันนะครับแต่ยศในขณะนั้นคือนาวาอากาศเอกนะครับท่านอาจารย์ชากรทัตตานนท์เนี่ยนะฮะเป็นอาจารย์ผู้หนึ่งที่ได้ถอดจิตไปเยือนอีกท่านหนึ่งก็คืออาจารย์พินิจดิลวิเชียนนะครับหรือนามปากกาของท่านคืออาจารย์พินัยศักดิ์เสนีในนิสสันบางกอกทายท่านมีความรู้ทางพระเครื่องมากนะครับเป็นศิษย์คนหนึ่งอาจารย์ทองแถมแล้วก็อีกท่านหนึ่งก็คืออาจารย์สำเภาสามวัฒนะเป็นเจ้าของบริษัทชอการช่างยุคแรกนะครับสมัยก่อนเรียกบริษัทชุมนุมการช่างทีนี้ทั้ง3ท่านเนี่ยนะครับท่านก็ให้นั่งคนละทิศนะในโบสถ์พราหมณ์แล้วท่านพระครูสมจิตเป็นต้องบอกว่าเป็นประธานกรรมการเป็นกรรมการนะฮะเป็นกรรมการเป็นสักขีพยานนะครับครับรวมทั้งได้นำข้าราชการทหารตำรวจหลายท่านนะครับมาพังพร้อมในพิธีนะครับพิธีทำอยู่ประมาณรวมๆชั่วโมงนะครับทีนี้ก่อนจะทำเนี่ยท่านก็บอกว่าใครขึ้นไปเห็นอะไรแล้วให้เขียนแล้วใส่ซองไม่มีการเตรียมกันมาก่อนจะดูว่าเหมือนกันไหมเหมือนกันไหมเหมือนกันไหมเขียนแล้วใส่ซองใส่ซองพอเสร็จพิธีปุ๊บก็มาแฉกันต่อหน้านะมาแฉกันต่อหน้าอาจารย์พินิจนินวิเชียนนะครับขึ้นไปเยือนใช้เวลาเยือนประมาณ10นาทีครับอาจารย์สำเภาสมวัฒนะ4ท่านนะ4ท่านไม่ใช่3ท่านครับอาจารย์สำเภาสมวัฒนะแห่งชอการช่างเนี่ยขึ้นไปเยือนประมาณ12 10ประมาณ10 15นาทีท่านอาจารย์นาวาอากาศเอกชากรทัตตานนท์ขึ้นไปเยือนอยู่ประมาณเกือบ20นาทีอาจารย์ทองแถมใช้เวลาประมาณไม่เกิน5นาทีเพราะจิตของท่านแรงมากนะครับก็มาแฉกันทั้ง4ท่านโดยพระราชครูวามเทพมุนีท่านพระอาจารย์สมจิตนี่คุณพระสมจิตนะครับรังสิพรามนะคุณนะท่านเป็นสักขีพยานพอเปิดมาปรากฏว่าตกใจครับข้อความจะคล้ายๆกันนะครับครับตอนนั้นหนังสือพิมพ์มากอกทายคุณบรรจงมีแสงพราวนะครับเป็นคอลัมนิสต์นะจะไปสัมภาษณ์เรื่องพรหมศาสตร์นี่มากเลยนะครับก็ได้พบข้อความตรงกันคือ1บนดวงจันทร์ไม่มีน้ำไม่มีต้นไม้ไม่มีสิ่งมีชีวิตข้อที่2บนดวงจันทร์มีแต่ฝุ่นและลมข้อที่3บนดวงจันทร์นะฮะไม่มีมนุษย์ต่างดาวอันนี้จะตรงกันนะครับจะตรงกันเราไปเยือนดวงจันทร์เนี่ยก่อนอเมริกาขึ้นไปประมาณ7วันนะครับหลังจากนั้นอเมริกาขึ้นไปทีนี้ก่อนหน้านั้นเนี่ยทางรัสเซียปล่อยข่าวฮะอาจารย์บอยครับว่าเขาไปเยือนก่อนคนแรกมีธงสัญลักษณ์แต่อาจารย์พรหมศาสตร์ทั้งหลายทั้งปวงโดยท่านอาจารย์ต้องแถมอาจารย์ใหญ่ทำพิธีเนี่ยไม่มีปรากฏที่ท่านไปตรวจหรือถอดจิตขึ้นไปเยือนเนี่ยนะครับครับไม่มีอันนี้เป็นเรื่องแปลกมากนะครับอีกนิดนึงนะครับเรื่องการถอดจิตเยือนดวงจันทร์เนี่ยหรือการถอดจิตข้ามทวีปเนี่ยมีการฝึก
ป็นวิชาการไม่นอกเหนือแต่วิชาพรหมศาสตร์เนี่ยนะครับนักสะกดจิตที่มีชื่อของอเมริกาของยุโรปเนี่ยเขาก็ใช้กันนะครับครับเป็นนายแพทย์ก็มีมีการผมได้มีโอกาสคุยกับดารานักแสดงท่านหนึ่งนะฮะก็คือคุณลุงสมจินธรรมทัศน์นะครับครับท่านได้ฝึกวิชานี้เหมือนกันนะครับท่านบอกว่าในแวดวงทหารเนี่ยพวกความมั่นคงของชาติเขามีการฝึกของรัสเซียเขามีการฝึกครับถ้าจะเราเคยได้ยินในอย่างรัสเซียเนี่ยเขาจะมีนักสะกดจิตคือรัสปูตินครับซึ่งเป็นนักบวชก่อเรื่องวุ่นวายไปมากแต่วิชาที่รัสปูตินศึกษามาเนี่ยเขามีการศึกษาเป็นระบบเมื่อประมาณสัก30ปีมาแล้วเคยมาโชว์ในเมืองไทยเป็นนักสะกดจิตสามารถสะกดจิตเด็กนักเรียนช่างกล10คนเนี่ยให้ยืนแล้วล้มแล้วลุกขึ้นไม่ได้ออกรายการโทรทัศน์นะครับรู้สึกจะเป็นรายการของหมอทรงเนี่ยครับช่อง9สมทตามไปดูเคยดูตามไปดูใช่ออกในห้องส่งนะครับครับแล้วก็มีการเปิดเผยว่ามีการถอดจิตเนี่ยไปดูขีปนาวุธบนอากาศครับนอกโลกข้ามทวีปและในมหาสมุทรอันนี้ได้รับการเปิดเผยเหมือนกันครับไม่ใช่เรื่องเพ้อพกเลื่อนลอยหรือเหลวไหลนะครับหรือมาคุยแบบน้ำทุ่มๆไม่ใช่นะมาโม้เนี่ยไม่ใช่จริงๆมันคือสัตว์ตะวันตกอย่างนี้สัตว์ตะวันตกแล้วก็อย่างนึงก็คือว่าในเรื่องของพลังจิตนะฮะครับมันก็มีอยู่จริงแหละมีอยู่จริงครับรายการเราก็เคยมาคุยแต่ว่ายังไม่ชัดยังไม่ชัดเจนนะครับแต่อันนี้เนี่ยที่อาจารย์เล่าให้ฟังเพิ่มครับก็เป็นความรู้อย่างหนึ่งนะครับอาจารย์ครับยังมีครับตรงนี้แล้วเนี่ยอย่างที่ฟังมาของอาจารย์นะฮะจริงๆคำว่าองค์พรหมหรือพระพรหมนี่นะฮะเราก็ได้ยินทั้งของพุทธของพราหมณ์เราก็ได้ยินมาครับเหมือนกันไหมฮะพระพรหมของพุทธกับพราหมณ์นี่นะฮะมีของพุทธของพราหมณ์ขออนุญาตและของฮินดูครับผมขออนุญาตเล่าให้ฟังนิดนึงนะครับว่าถ้าพราหมณ์เดิมเนี่ยนะครับพราหมณ์เขาเกิดลัทธิพราหมณ์ศาสนาพราหมณ์เนี่ยเกิดก่อนพุทธศาสนาเนี่ย 5,000 ปีครับนะครับ 4-5,000 ปีในดินแดนภารตะของอินเดียนั่นนะครับนะฮะหรืออารยันพระพุทธเจ้าเนี่ยก็อยู่ในศาสนาพราหมณ์พระเจ้าสุโธทนะก็อยู่ในศาสนาพราหมณ์อยู่ในวรรณะกษัตริย์คือพราหมณ์เนี่ยเขาจะแบ่งเป็น4วรรณะคือพราหมณ์กษัตริย์แพทย์สูตรใช่ไหมครับพราหมณ์คือนักบวชนะฮะที่ปรึกษาของกษัตริย์นะฮะหรือครูบาอาจารย์สอนศิลปะวิทยาการพวกฤาษีต่างๆนะฮะศีสาปาโมกต่างๆนี่ฤาษีมุนีดาบทต่างๆนี่นะมีหลายมีหลายคณะมีหลายท่านจะแตกต่างกันส่วนกษัตริย์คือนักรบนักปกครองใช่ไหมแพทยะก็คือพ่อค้าวานิชหรือเศรษฐีนะครับส่วนสุดท้ายคือสูตรนี่ก็คือลีเบอร์หรือกรรมกรหรือช่างปั้นหม้อดินต่างๆนี่นะครับคนระดับล่างเขาเรียกว่าหรือพวกเกษตรกรเนี่ยนะพวกชาวไร่ชาวไถนาต่างๆเลี้ยงวัวเนี่ยนะเขาเรียกว่าพวกสูตรทีนี้เขาก็จะแบ่งวรรณะกันคือว่าใน4วรรณะเนี่ยนะเขาจะไม่ครบกับวรรณะสูตรก็น่าสงสารนะฮะทีนี้เมื่อพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาแล้วเนี่ยพุทธเจ้าเนี่ยสงสารพวกสูตรมากนะครับนะถูกกีดกันไม่ให้เดินในเมืองหลวงเดินถนนต่างๆนี่นะน่าสงสารมากก็ท่านก็เลยโปรดให้เข้ามาฟังธรรมให้มาปฏิบัติธรรมแล้วก็ให้บวชนะฮะกับพวกลูกหลานกษัตริย์เชื้อพระวงศ์ต่างๆให้มีสิทธิ์เสมอภาคกันก็เปรียบเสมือนกับว่าแม่น้ำสีสายเนี่ยมารวมเป็นแม่น้ำเดียวกันนะท่านอาจารย์ลงแถมบอกว่าเหมือนแม่น้ำสีสายอ่ะนะครับคือวันหน้าทั้ง4ที่พูดเมื่อกี้ก็เหมือนกับแม่น้ำปิงกวางยมน่านพุทธเจ้าก็มาปฏิรูปให้เป็นสายเดียวกันก็รวมกันเป็นแม่น้ำเจ้าพระยานะครับนะพุทธศาสนาก็จึงเป็นปึกแผ่นนี่พราหมณ์เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถูกปลูกฝังมาในเรื่องของการศึกษาเหล่าเรียนการประพฤติปฏิบัติความเป็นอยู่ของคนอินเดียโบราณนะครับแล้วก็เป็นที่ปรึกษาทำพิธีกรรมต่างๆมากมายเหมือนคล้ายๆพระสงฆ์เลยนะแต่ว่าตอนนั้นศาสนาพุทธยังไม่เกิดทีนี้พุทธเจ้าเราก็เข้าไปศึกษากับพวกพราหมณ์ใช่ไหมฮะเช่นท่านอุทกดาบสท่านอาราดาบสก็เรื่องของการนั่งบำเพ็ญจิตให้สงบนิ่งก็ได้ทั้งฌานและอรูปฌานนะได้กสิกด้วยต่างๆมากมายพระพุทธเจ้าเล็งเห็นว่าไม่ใช่ที่สุดของความสิ้นทุกข์ใช่ไหมยังไม่สุดท่านก็ออกแสวงหาจนบรรลุธรรมก็นึกถึงอาจารย์ทั้งสองท่านนะฮะก็กล่าวว่าจะมาเปิดเผยธรรมะที่ท่านได้บรรลุให้อาจารย์ทั้งสองท่านฟังจะได้เป็นจะได้บรรลุธรรมแจ้งทางปัญญาแต่พอเอิญพอมาถึงพุทธเจ้าตกใจฮะนะก็บอกว่าท่านเสียชีวิตแล้วพุทธเจ้าถึงกับอุทานนะฮะอุทานแต่อุทานนี่ถ้าถอดความเมตตาใจนี่ก็เบิกเหมือนกับค่อนข้างจะรุนแรงนะฉิบหายแล้วทำไมต้องฉิบหายเพราะว่าไม่มีโอกาสที่ได้ฟังธรรมของพุทธเจ้าเนี่ยอีกหลายกับหลายกันนะอาจารย์ฤาษีทั้งสองครับทั้งสองท่านเนี่ยไปอุบัติเป็นมหาพรหม
ในชั้นอรูปภพชั้นสูงสุดของชั้น20คือชั้นสัญญาสัตตาชั้นเนวสัญญานาสัญญาตนะแล้วปิดหูปิดตาไม่รับรู้อะไรทั้งสิ้นจนกว่าจะหมดบุญหมดกรรมแล้วไปเกิดในภพใหม่นี่คือลักษณะของพรหมซึ่งไม่ยุ่งอะไรใครเลยนะครับพรหมชุดนี้คล้ายๆเขาเรียกพรหมลูกฟักอ่ะเหมือนกับกลิ้งอยู่ในใบบัวไม่ละเหยกลิ้งอยู่งั้นนะฮะไม่สามารถจะไปไหนได้เลยแล้วฟังธรรมก็ไม่ได้ผู้เจ้าไปโปรดก็โปรดไม่ได้ถ้าได้โปรดเนี่ยสามารถบรรลุอรหันต์ได้นะครับน่าเสียดายมากนี่จะเห็นได้ว่าพวกพราหมณ์เนี่ยได้เข้ามามีอิทธิพลขออภัยได้เข้ามามีบทบาทในศาสนาพุทธหลายๆอย่างนะตั้งแต่เรื่องของศาสนพิธีนะเช่นอย่างเรื่องการให้พรเนี่ยนะเป็นเรื่องของศาสนพราหมณ์นะฮะพระสงฆ์ที่สวดให้พรเนี่ยคุณอาจารย์บอยเคยได้ยินไหมฮะพระวันตุสัพพมังคลังระคันตุสัพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัทธาโสธีพันตุเตพระวันตุสัพพมังคลังมงคลทั้งหลายมันเกิดขึ้นท่านพระวันตุสัพพมังคลังระคันตุสัพเทวดาขอเทวดาทั้งหลายพึงรักษาท่านพระสงฆ์สวดเนี่ยพระสงฆ์ยังขอให้เทวดารักษาโยมเลยเห็นไหมครับถ้าเราดูในคำแปลพระภาษาบาลีเนี่ยครับสัพพุทธานุภาเวนะสัทธาโสธีพันตุเตด้วยอำนาจพระพุทธเจ้าพึงมาเกิดความสวัสดีแก่ท่านเห็นไหมว่าศาสนาพุทธเนี่ยยังจะใช้เทวดาของศาสนาพราหมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องในการให้พรในมงคลจักรวาลน้อยเลยเรานิมนต์พระสงฆ์ไปสวดทำบุญบนที่บ้านเนี่ยพระสงฆ์ก็จะสวดแบบนี้หรือที่วัดก็ตามเพราะงั้นพุทธกับพราหมณ์จึงแยกกันไม่ออกส่วนฮินดูเนี่ยเกิดหลังศาสนาพุทธเกิดหลังศาสนาพราหมณ์คือเป็นกลุ่มพราหมณ์เนี่ยที่เห็นว่าต้องเทพเจ้าของเขาเนี่ยทั้งพระพรหมพระอินทร์หรือสิ่งต่างๆเนี่ยมาเข้าทางพุทธหรือสิ่งต่างมาเข้าทางพุทธบวชเป็นพระสงฆ์สำเร็จอรหันต์หมดแล้วเนี่ยก็กลัวศาสนาตัวเองจะเสื่อมแล้วตัวเองก็ไม่ได้เข้าทางนี้ด้วยก็โคจรรวมพวกกันมาอยู่ที่แม่น้ำสินธุครับแล้วก็รจนาคัมภีร์ขึ้นมาใหม่นะแต่งคัมภีร์ขึ้นมาใหม่ใส่คัมภีร์เข้ามาเต็มแม็กเลยนะเช่นไสยวนิกายก็เอาพระศิวะเป็นใหญ่ใช่ไหมครับพระศิวะปางที่ดุนี่นะปางไพรวะนี่นะมีตาที่3นะมีแสงมีอะไรน่ากลัวมากใครไปมองตายเลยเป็นจุนพระแม่อุมาก็เป็นพระแม่กาลีเห็นไหมครับน่ากลัวไหมนะลิ้นห้อยยาวเลยมีกระโหลกเต็มเลยแล้วก็พระนารายณ์สิบปางต่างๆเหล่านี้นะนี่คือฮินดูจะยกย่องศาสนาของเขาเนี่ยในเรื่องลักษณะที่เรียกว่าไม่ขึ้นแก่ใครแล้วก็ไม่ยอมฟังใครแล้วแถมยังคือศาสนาพุทธไปเป็นหนึ่งในนารายณ์สิบปางด้วยครับเรียกก็พุทธวตารนะอันนี้รัชกาลที่6พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนี่ท่านเอาเรื่องนี้มาแปลให้คนไทยฟังมาพิมพ์นะเป็นบทพระราชนิพนธ์เรียกว่านารายณ์สิบปางลิลิตนารายณ์สิบปางท่านละเอาไว้ตอนท้ายตอนพุทธวตารด้วยว่าชาวไทยชาวพุทธก็ควรรู้ว่าอะไรเป็นอะไรพระพุทธเจ้าไม่ได้มาจากนารายณ์สิบปางพระพุทธเจ้าจริงๆเป็นพระโพธิสัตว์ครับสร้างบารมีมาหลายภพหลายชาตินะครับจนกระทั่งได้มาบรรลุนะเป็นพระเจ้าไม่ได้เกี่ยวนารายณ์สิบปางเลยอันนี้คือความพยายามของพวกฮินดูที่จะชนะศาสนาพุทธครับนี้พระพรหมของฮินดูเนี่ยเขาจะไม่นับถือนะถ้าเราไปอินเดียเนี่ยนะจะไม่เห็นเทวาลัยพระพรหมหรือรูปปั้นพระพรหมเห็นก็น้อยมากส่วนใหญ่จะเป็นเทพเจ้าองค์อื่นเช่นพระศิวะพระนารายณ์พระแม่อุมาพระรามอะไรนะหนุมานพระกฤษณะอะไรเงี้ยซึ่งต่างๆเราเนี่ยไม่มีพระพรหมเลยไปถามเขาบอกว่าพระพรหมเขาไม่ให้ความสำคัญครับแล้วแถมพระพรหมยังถูกขับไล่ไม่ให้อยู่ในบ้านไปตั้งเป็นเทวสถานเหมือนที่เราพูดเมื่อกี้ว่าเป็นสถานพระพรหมนั่นแหละจริงๆต้องเรียกเทวสถานหรือสถานวิมานนะฮะนี่บางคนเนี่ยคนไทยเนี่ยนะทุกวันนี้ยังเข้าใจผิดว่าไม่ควรเอาพระพรหมเข้ามาไว้บูชาในบ้านไม่ดีเดี๋ยวเจ็บป่วยไม่ใช่ไม่ใช่ครับพระพรหมเนี่ยถ้าเรารู้ชื่อเรารู้พระนามนะเราที่ฐานจิตนะครับเชิญท่านเข้าบ้านแต่ว่าตั้งให้อยู่สถานะเนี่ยคนละโต๊ะหมู่หรือคนละหิ้งกับพระพุทธรูปหรือถ้าเป็นหิ้งเดียวกันก็ได้แต่ว่าต้องให้ระดับลงมานิดนึงนะฮะพระพุทธเจ้าอยู่สูงก็เป็นมงคลพรหมคืออะไรพรหมก็คือพรหมวิหาร4เมตตากรุณาตาอุเบกขาเขาคือผู้มีศีลทั้ง4ข้อนะครับเมตตาปรารถนาผู้อื่นและตนเองเป็นสุขกรุณาปรารถนาให้ตนเองผู้อื่นพ้นทุกข์มุทิตาตรงข้ามกับการอิจฉาริษยา คนเรานี่อิจฉาริษยากันมากแต่ถ้าเรามีมุทิตาเนี่ยก็จะอยู่อย่างเป็นสุขอุเบกขาคือการวางเฉยการวางเฉยนี่คือหมายความว่าให้เป็นคนใจเย็นนะครับนี่คือพรหมวิหาร4เพราะฉะนั้นคนที่เป็นอาจารย์พรหมศาสตร์เนี่ยต้องถือจตุรศีลพรหมด้วยเขาเรียกพรหมวิหาร4ครับครับผมครับผมอาจารย์ครับก็อย่างนี้แล้วนะวิชาการแห่งพรหมศาสตร์นะฮะในเมืองไทยเนี่ยเรามีแบ่งเป็นสายไหมฮะหรือไม่มีแบ่งสายครับ
เรื่องการแบ่งสายพรหมศาสตร์จริงๆแล้วเนี่ยในคือคำว่าพรหมศาสตร์จริงๆผมบอกเมื่อต้นรายการแล้วนะว่าท่านอาจารย์ลองแถมเป็นผู้ตั้งชื่อให้เป็นผู้ตั้งชื่อวิชานี้ให้นะฮะถือเป็นมงคลวิชานะครับไม่ใช่เดรัจฉานวิชาเดรัจฉานวิชาคืออะไรวิชาที่เรียกร้องเงินทองวิชาที่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนแต่ตัวเองเป็นสุขวิชาเสน่ห์ยาแฝดนี่เป็นเดรัจฉานวิชาครับทำคุณใส่ได้เดรัจฉานวิชาแต่มงคลวิชานี่คือถ้าถามว่าเป็นไสยศาสตร์ไหมพรหมศาสตร์พรหมศาสตร์คือไสยศาสตร์แต่เป็นwhite magic คือไสยศาสตร์ขาวครับส่วนไสยศาสตร์ดำก็เรียกว่า white black magic อันนั้นคือทําคือจริงๆแล้วท่านบอกว่างี้ท่านจองแถมบอกว่าจริงๆแล้วก็มาจากคัมภีร์3เล่มของพราหมณ์ครับยัจจุลเวทลึกขเวทอาถรรพเวทเล่มที่3เล่มที่3ในพรหมศาสตร์นี่ก็อยู่ในอาถรรพเวทคือการแก้อาถรรพ์นะฮะเป็นอย่างนั้นทีนี้เมื่อกี้อาจารย์บอยบอกว่าแบ่งสายมั้ยนะครับมีอาจารย์บางท่านที่ไม่เกี่ยวข้องกับพระพรหมแต่คนละองค์กับของอาจารย์ตรงแถมในวิชาการพรหมศาสตร์ครับนะครับอย่างของหลวงพ่อเบาเอิงวโยสะพานขาวเนี่ยครับท่านได้พบกับสมเด็จท้าวมหาพรหมสามปฏินะครับหรือองค์ท้าวสามปฏิพรหมนะครับในร่างของคนประทับทรงและท่านก็ทดสอบแล้วนะว่าเป็นใช่ไหมเป็นคนจริงคนละร่างท่านเชิญได้ท่านได้ศักดิ์และสิทธิ์ในการเชิญนะครับแต่เผอิญว่าผมเนี่ยได้ไปตามเรื่องนี้เมื่อปี2528เนื่องจากว่าได้พบหนังสือพรหมลิขิตของท่านเบาเอิงเขียนแล้วทีนี้อาจารย์ของผมเนี่ยนะครับที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาพรหมศาสตร์ให้นะไม่ใช่อาจารย์ลองแถมจะเป็นหลานศิษย์อาจารย์ลองแถมนะฮะท่านผู้นี้ก็ได้เข้าไปเกี่ยวข้องในการปั้นพระบรมรูป องค์สามปฏิพรหมและเผอิญว่าท่านได้ศึกษาวิชาพรหมศาสตร์ทีหลังแล้วท่านก็เอาเข้าร่วมในการบูชาด้วยแล้วท่านก็บอกว่าระหว่างองค์เสด็จพระมาจารย์ในวิชาการพรหมศาสตร์กับองค์สมเด็จท้าวมหาพรหมสัมปติของวัดยวนเป็นพระสหายกันนะครับผมก็ได้ไปติดตามเรื่องแต่ว่าไม่มีใครให้คำตอบได้เพราะคนรุ่นเก่าเสียชีวิตหมดแล้วนะครับในท้ายที่สุดก็เลยทำให้ผมได้รับทราบเรื่องต่างๆจากอาจารย์ผมเองนะครับแล้วก็โรงหล่อที่เขาปั้นรูปนี้นะครับนะฮะซึ่งอยู่แถวศิริราชนะครับลูกหลานเขาพอเล่าเรื่องให้ฟังอันนี้ท่านเบาเอิงก็ไม่ใช่พรหมศาสตร์นะอีกท่านหนึ่งก็คือพลเรือตีหลวงสุวิชานแพทย์ผู้ตั้งเทวสถานท้าวมหาพรหมเรมวันครับผมก็ได้มีโอกาสไปพบบุตรสาวของท่านบุตรีของท่านทั้งสองท่านนะฮะมีชีวิตอยู่สองท่านเมื่อประมาณปี31ก็คืออาจารย์อุบลกับพี่อรยาจะใช้นามสกุลบรรดาศักดิ์คุณพ่อฮะนามสกุลสุวิชานแพทย์ทั้งสองท่านก็ยืนยันว่าคุณพ่อไม่เคยเรียกว่าพรหมศาสตร์เพียงแต่ว่าท่านน่ะได้ตาทิพย์นะฮะท่านฝึกปฏิบัติตอนท่านบวชเป็นพระหนุ่มๆนะที่วัดเรียบวัดราชบูรณะนะแล้วท่านได้ตาทิพย์จากพระครูโตแล้วก็ทางเรมวันมีปัญหาในการสร้างนะฮะไม่เสร็จทีท่านก็เลยได้เข้าทางในดูก็รู้ว่าชื่อไม่เหมาะสมเหมาะควรนะครับแล้วในท้ายที่สุดก็เลยได้รับความรู้จากท่านท้าวมหาพรหมนะครับว่าต้องแก้อาถรรพ์นะครับก็คือว่าไปทำพิธีบวงสรวงขอในการใช้ชื่อนี้เพราะว่าเอราวัณนี่เป็นชื่อช่างทรงของพระอินทร์พอไปตั้งคณะคือเป็นต้องบอกว่าเป็นมติของครม.จังหวัดปอแล้วก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้แล้วนะครับโรงแรมกิจจาสมัยนั้นคือโรงแรมเนี่ยรัฐบาลถือหุ้นใหญ่แล้วก็เอกชนถือหุ้นรองนะครับเพื่อต้องการที่จะสร้างให้ต้อนรับทันกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติคือเปิดเป็นที่ท่องเที่ยวใช่ครับเป็นอย่างนั้นทีนี้ทางจอมนตอก็มอบให้พลตำรวจเอกเผ่าศรียานนท์มาเป็นประธานกรรมการในการดำเนินการก่อสร้างมอบท่านก็มอบให้ลูกน้องท่านอัศวินแหวนเพชรคือพลตำรวจตรีหม่อมหลวงเจริญสุทัศน์นายุทธยาครับมาควบคุมการก่อสร้างก็มีปัญหาตลอดนะครับในสุดก็ไปพบหลวงสุวิชานหลวงวิชานก็เลยท่านก็เลยจัดการดำเนินการให้นะท่านบอกว่าชื่อนี้ไม่ดีเทวดาพิโรธต้องขอเท้าหมาผมสูงขึ้นไปท่านก็เลยแนะวิธีการให้ติดต่อทางสมาธินะไม่ใช่เข้าส่งแล้วท่านก็ให้วิธีไปแก้คือไปทำพิธีธนกรรมหรือทันบนก็คือตั้งโต๊ะบวงสรวงแล้วขอใจกลางที่แต่ใจกลางที่นี่แรงมากผมได้ทราบจากลูกศิษย์ของอาจารย์ตรงแถมท่านหนึ่งนะครับขออนุญาตเอ่ยนามอาจารย์สุเวชวุฒิสวัสดิ์นะฮะไม่ทราบดูอยู่หรือเปล่าต้องขอบคุณด้วยนะครับอาจารย์ตรงแถมได้เล่าให้อาจารย์สุเวชฟังว่าจริงๆตรงใจกลางที่สร้างโรงแรมเวรวันเนี่ยนะครับเป็นเดิมแต่เดิมทีเป็นที่ทิ้งอุจจาระของคนทั้งกรุงเทพมหานครสมัยก่อนไม่มีส้วมซึมไม่มีส้วมซึม
ก็จะใช้เป็นแบบของคนจีนนะฮะคือใส่ถังใส่ถังเราไปนั่งหยอดก้นแล้วก็มีถังรองข้างล่างแต่ละบ้านแต่ละบ้านเนี่ยแล้วก็มีพนักงานเขาจะมาลากตอนดึกแล้วก็เป็นบ่อบำบัดเป็นหลุมลึกเลยแล้วก็จะเอามูลคนเนี่ยไปเททิ้งนะแล้วก็กบแล้วก็เป็นบ่อกั้นโดยโบกด้วยปูนเป็นราวจับนะครับต่อมาที่ตรงนี้ก็มีการเปลี่ยนกันไปแล้วก็มีการถมก็เป็นอัปมงคลนะครับก็ถลังง้อมีการแก้อาถรรพ์กันของคุณหลวงศรีวิชานเพชรไม่ใช่พรหมศาสตร์นะครับครับแต่ขออนุญาตเล่านิดนึงนะครับนะมีเวลามาโยงถึงท้าวมหาพรหมเวรวันนิดนึงท้าวมหาพรหมเวรวันเนี่ยสร้างตามคัมภีร์นะครับส่วนองค์สมเด็จพระรามาจารย์เนี่ยอันนี้ผมไม่ได้เปรียบเทียบนะแต่ผมพูดให้ฟังเป็นพื้นๆว่าองค์สมเด็จพระรามาจารย์ในวิชาการพรหมศาสตร์เนี่ยหรือหลวงปู่ท่านท้าวมหาพรหมเนี่ยอันนี้สร้างเกิดจากการคอนแทคคือการติดต่อทางสมาธิและท่านอนุญาตแล้วรูปร่างท่านเป็นอย่างนี้นะครับส่วนองค์เท้ามหาพรหมสัมปติของวัดยวนสะพานขาวท่านเบาเอิงเชิญปรากฏที่เล็บนะที่นิ้วไม่ใช่เล็บที่โป้งที่นิ้วมีสองท่านที่ท่านสร้างเป็นรูปเป็นพระรูปก็คือท่านครูแพทย์ชีวกะโกมารพัฒน์หรือบรมครูแพทย์ชีวกะโกมารพัฒน์เราเรียกปู่ชีวกนะกับเท้ามหาพรหมสัมปติปรากฏว่าไม่โป้งแล้วก็ให้ช่างสเก็ตภาพขึ้นมานะครับส่วนของอาจารย์ทองแถมนี่ก็ติดต่อทางสมาธิแล้วให้อาจารย์หลายๆคนเนี่ยมานั่งเช็คแล้วก็สเก็ตภาพออกมาแล้วก็ไปตั้งของท้าวมหาพรหมเวรวันนี้สร้างจากการค้นคว้าทางคัมภีร์ตำรานะครับแล้วก็มอบให้ทางกองหัตถศิลป์กรมศิลปากรนะครับเป็นผู้สร้างในจิตพิมพ์โควิดหม่อมหลวงปู่มาลากุลต่างๆนี่นะสร้างขึ้นมาแต่ก็เนื่องจากว่ายังไม่ทันได้หล่อเป็นโลหะเป็นปูนปัตเตอร์ทีนี้เวลาไม่ทันเพราะว่าเลิกเนี่ยมันได้เสร็จประมาณวันที่25เอ้ยโทษฮะวันที่9พฤศจิกายนปี2500พอดีก็คือเป็นวันเลิกตั้งนะฮะก็ต้องเอาองค์ที่เป็นปูนปัตเตอร์นะฮะมาเพราะหล่อไม่ทันหล่อเป็นโลหะไม่ทันก็ลมดำแล้วก็มาทำพิธีเชิญขึ้นผู้ที่ทำพิธีเชิญขึ้นเนี่ยเป็นลูกศิษย์ของคุณหลวงสุวิชานแพทย์นะครับก็คืออาจารย์ประยูรวงศ์พดุงนะอยู่อ้วนๆนะเสียชีวิตไปแล้วนะครับ มีคนอ้างเยอะฮะว่าคนนี้ผมเนี่ยเป็นคนตั้งพระพรหมเวรวันนี้ตั้งเยอะแยะฮะเมื่อ10-20ปีที่แล้วเนี่ยผม เขียนหนังสือใหม่เจอเยอะฮะนะครับอยู่ทางบางแคมีคนที่เสียชีวิตไปแล้วอ้างว่าตัวเองเป็นผู้ตั้งท้าวมหาพรหมเวรจริงไม่ใช่ครับผู้ที่ทำพิธีตั้งจริงคืออาจารย์ประยูรวงศ์พดุงนะครับเป็นลูกศิษย์ของพลเรือตรีหลวงสุวิชานเพชรหลวงสุวิชานเพชรมานั่งกำกับในพิธีอาจารย์ประยูรเป็นผู้ที่บวงสรวงแล้วก็เชิญพระรูปท่านขึ้นไปตั้งนะครับพลตำรวจเอกเผ่าเสียนนท์เป็นประธานพิธีครับแค่นั้นเองนะฮะก็จำเนียนการผ่านมาจนถึงปี2510เกิดเรื่องท้าวมหาพรหมเวรมันเกิดเรื่องเนื่องจากว่าสกปรกจากพวงมาลัยที่มาคล้ององค์ท่านนะครับเคลอะหมดเลยคุณผู้อำนวยการโรงแรมนั้นคือคุณจุลินล่ำซ้ำสั่งให้พนักงานโรงแรมทำความสะอาดนะครับเขาก็เอาผ้าถูพื้นแปรขัดพื้นไปเช็ดองค์ท่านทุกคนโดนอาถรรพ์บททั้งตายและตาบอดนะครับไม่ต้องบอกว่าใครนะตายตาบอดนะฮะเท่าที่ทราบทางรัฐบาลในขณะนั้นคือรัฐบาลของพระท่านจอมพลถนอมกิติขจรได้มีมติมอบให้พลตรีเฉลิมชัยจารุพัฒน์ผู้ว่าททการท่องเที่ยวมาเป็นผู้อำนวยการโรงแรมแทนจุลินนะครับท่านก็ทราบเรื่องพอทราบเรื่องปุ๊บท่านก็เลยติดต่อคุณหลวงสุวิชันแพทย์คุณหลวงท่านชราภาพมาแล้วท่านปฏิเสธในการมาแก้ไขต่างทางโรงแรมก็เลยติดต่อมาที่โบสถ์พราหมณ์สวิงชาเทวสถานก็คือท่านพระเจ้าครูวามเทพบดีสมจิตรังสิธรรมนะคุณนะหรือคุณพระสมจิตท่านก็เลยมาทุกท่านประจุเป็นศิษย์จางแถมแล้วก็เลยมาถามอาจารย์ทองแถมอาจารย์ทองแถมว่านั่งดูทางไหนบอกว่าท่านท้าวมาพบกับผมมาโลกไม่มาแล้วนะครับเพราะว่าแปดเปื้อนด้วยสิ่งสกปรกไม่มาแล้วนะครับยังไงก็ไม่มาแล้วนี่ทำไงครับท่านจางแถมก็บอกงั้นก็ให้เชิญเทพเจ้าผู้เสวยกรรมคุณเข้าสถิตแทนแต่ก็ให้ทำพิธีบวงสรวงท่านก็มอบให้อาจารย์พรหมศาสตร์คนหนึ่งไปมาคู่กับพระราชครูสมจิตคือคุณนิติเวศทะเบียนการเป็นอาจารย์พรหมศาสตร์ศิษย์คนหนึ่งอาจารย์ทองแถมทำงานอยู่กรมที่ดินนะครับมาทำพิธีบวงสรวงก็เชิญเทพเจ้าเสวยกรรมเข้าไปสถิตอยู่ในพระรูปเท้ามหาพรหมนะครับเทพเจ้าเสวยกรรมองค์นี้สถิตแล้วชอบเรื่องการบนบานศาลกล่าวชอบเรื่องช้างเรื่องละครต่างๆนะถ้าเป็นพรหมเขาไม่เอาแล้วนะทีนี้เหตุการณ์ผ่านมาปี2018เกิดเรื่องมีผู้หญิงคนหนึ่งอายุประมาณทัก50กว่าแล้วลูกหายจากบ้านไป3ปีไม่มาก็ผ่านไปที่โรงแรมเมรวันก็เจอท่านท้าวมาผมก็ได้ยินอีกสักก็เลยยกมือไหว้ธรรมดาไม่ได้จุดธูปเทียนนะนะบอกท่านเจ้าท่านมาผมเจ้าขาลูกอีชั้นหายไป3ปีเป็นตายดีไม่รู้ลูกชายนะตอนนี้ก็อายุเกือบ30แล้วนะหายไป3ปีแล้วยังไงขอให้มาอีชั้นไม่มีอะไรชั้นยากจนชั้นมาแก้ผ้ารำถวายไว้อย่างนั้นพอกลับไปบ้านนะ5โมงเย็น6โมงเย็นลูกมาเลย
แย่แล้วทีนี้จะทำไงอุทธรจะทำไงนะฮะก็เป็นข่าวขึ้นมารู้สึกหนังสือไทยรัฐลงนะเรื่องนี้อาจารย์บอยจำได้นะปี2018มีคนแนะนำให้ว่าให้แกแอบมากลางคืนแล้วไม่ต้องบอกวันแล้วไม่ต้องให้เป็นข่าวแล้วก็เอาผ้ากั้น3ด้านนะฮะแล้วตรงกลางเว้นไว้แล้วก็จะแก้จะก็แล้วแต่อันนี้คือเรื่องรอยต่อกับเรื่องทางภูมิศาสตร์ครับแต่จากนี้ไปก็เป็นเรื่องที่ถูกทุบทำลายขึ้นในยุคหลังยุคของท่านทักษิณเป็นนายกก็มีการแก้ไขใหม่ก็คือรอเป็นโลหะนะครับทำวิธีเชิญอะไรกันใหม่นะครับครับทีนี้อีกท่านหนึ่งก็คืออาจารย์เฮงพริยวันครับอาจารย์เฮงพริยวันเนี่ยเป็นอาจารย์ทางไสยศาสตร์นะฮะพุทธศาสตร์ไสยศาสตร์พระเวทมนตรามากมายกายกองแต่อาจารย์เฮงพริยวันเนี่ยได้สร้างรูปเขียนพระพรหมองค์หนึ่งขึ้นมานะครับจะคล้ายๆองค์พระอาจารย์แต่ท่านมี8มือห้อยพระบาทขวาเก็บพระบาทซ้ายเหมือนกันแต่ของท่านแปลกคือพระพรหมท่านไม่เหมือนชาวบ้านครับมีอยู่มือนึงถือคล้ายๆซออู้ผมก็งงกันเอ๊ะทำไมพระพรหมถือซออู้นะก็ไม่ใช่พินเหรอฮะเป็นซออู้แต่จริงๆแล้วมันน่าจะเป็นพินเพราะว่ามีคนสงสัยถามมาเหมือนกันว่าทำไมระดับพระพรหมยังต้องมานั่งสีซอเองเลยอะไรเงี้ยนะบอกว่าเอ๊ะถ้าเราดูรูปครบเทพเจ้าเนี่ยนะอาจารย์บอยนะพระสุรสวดีเนี่ยยังถือพินถูกครับถือวีนาเนี่ยใช่ก็อาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะจำหลักเป็นพินแบบพินไทยก็คือซออู้ครับครับแต่ของอาจารย์เฮงไพระยะวันเนี่ยผมไม่ทันท่านนะครับแต่ผมได้มีโอกาสคุยกับลูกศิษย์ของท่านยังมีชีวิตอยู่คืออาจารย์ขออนุญาตเอ่ยชื่ออาจารย์วันชัยตันติสุรินันท์นะครับครับอาจารย์วันชัยตันติสุรินันท์บอกว่าเป็นปางหนึ่งของเท้าสามบดีพรหมแต่ทางนั้นเขาเรียกสหัสบดีพรหมนะไม่ใช่สามบดีพรหมนะครับก็ไม่ใช่พรหมศาสตร์เหมือนกันไม่ได้เข้าชื่อวิชาพรหมศาสตร์เหมือนกันนะครับแล้วก็อีกท่านนึงก็คือพันตำรวจเอกขออนุญาตเอ่ยนามนะฮะพันตำรวจเอกพันตำรวจเอกผมลืมชื่อแล้วมีพันตำรวจตีหรือเอกครับบุญเพ็ญแขวัฒนะแขวัฒนะได้ยศพันตำรวจเอกใช่ใช่พันตำรวจเอกเพ็ญตำรวจเอกอะไรนะบุญเพ็ญบุญเพ็ญแขวัฒนะใช่ใช่ท่านเป็นพี่น้องกับสสท่านหนึ่งนะนามสกุลเดียวกันนะครับนะฮะท่านอาจารย์บุญเพ็ญขออนุญาตเรียกนะขออนุญาตบุญเพ็ญเนี่ยคืออย่างนี้ของท่านใช้ชื่อสำนักของท่านนะไม่ใช่ชื่อวิชานะใช้ชื่อสำนักพุทธศาสตร์โลกและธรรมของท่านนี่เกิดหลังพรหมศาสตร์ของอาจารย์ทองแถมของอาจารย์ทองแถมนี่พวกที่ผมเล่าเมื่อเบื้องต้นนี่เกิดในปี2484นะของอาจารย์บุญเพ็ญนี่เกิดหลังแล้วมีอาจารย์พรหมศาสตร์หลายท่านเข้าไปอยู่ช่วยอาจารย์บุญเพ็ญที่ลาดย่าที่บ้านของท่านนะฮะมีหลายท่านอาจารย์พรหมศาสตร์ขออนุญาตเอ่ยนามเป็นบางท่านนะยังมีชีวิตอยู่ก็อายุ90กว่าแล้วอาจารย์ธนากรรามานันท์เนี่ยทำงานอยู่ช่อง9สมท.ก็เคยไปอยู่ช่วยนะครับของอาจารย์ธนาของอาจารย์บุญเพ็ญ นะหรือพันตำรวจบุญเพ็ญเขมรนันท์นี่เป็นพระพรหมชื่อและนามว่าพระพรหมธาดาวิปมเหสวนองค์ประธานไตรภพแล้วก็ไปผูกโยงกับพระศรีอริยเมตไตรนะครับก็มีผู้สืบวิชาสืบกิจการของท่านลงมาก็คืออาจารย์ศรีกมลนครประทีปอาจารย์ศรีกมลนครประทีปแล้วก็ผู้กำกับภาพยนตร์ท่านหนึ่งคือครูเนรมิตรหรืออาจารย์อำนวยกับสายมิตรนะฮะแล้วก็ปัจจุบันนี้ไม่ทราบเพราะว่าทั้งสองท่านเสียชีวิตไปหมดแล้วนะครับครับสำนักนี้ก็ไม่ได้อยู่แล้วนะฮะไม่รู้จะมีการดำเนินกิจกรรมอะไรหรือเปล่านะอาจจะมีเพราะว่าลูกศิษย์ท่านเยอะนะครับครับแต่ว่าไม่ใช่พรหมศาสตร์ใช้ชื่อว่าพุทธศาสตร์โลกและธรรมครับและองค์พรหมก็คนละองค์กันนะเรียกว่าพระพรหมธาดาวิปมเหสวนอีกท่านนึงนะฮะก็คือท่านพระอาจารย์ท่านอาจารย์สามเณรวิรัตลุปซ่าอันนี้ก็คือเหรียญพรหมจักรเพชรธาดานะฮะก็ใช้ชื่อว่าสำนักเกี่ยวกับโยคะนะท่านใช้โยคะอะไรราชาโยคะนะก็จะมีชื่อเรียกท่านอาจารย์เณรวิรัตลุปซ่าก็ไม่ใช่พรหมศาสตร์เพียงแต่ว่าของท่านเนี่ยเชิญพระพรหมธาดาเข้าประทับร่างในสภาพความเป็นเนนะครับเพราะท่านไปเรียนวิชานี้ที่ฝั่งเขมรเรียนกับโยกีศรีสัตยสุธีครับคนที่ไปเรียนเนี่ยเยอะมากแต่ว่าเนนสามเณรวิรัตตอนไปเรียนเนี่ยอายุน้อยมากนะอายุประมาณ10กว่าขวบเองครับเป็นคนเดียวที่สามารถเรียนวิชานี้กับท่านโยกีศรีสัตยสุธีคือเชิญพระพรหมธาดาเข้าประทับร่างนั่งเก้าอี้ตะปูทำอิทธิฤทธิ์ได้ครับแล้วก็มีผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความสนใจมากท่านก็มาอยู่วัดดอนแล้วก็ได้มีการมาพันตีวิราชโอฐานนท์นะครับครับมาสร้างเหรียญจักรเพชรให้รุ่นแรกปี08ก็ดังเป็นผู้แตกนะครับต่อมาในวิรัตได้ศึกแล้วก็ประสบไปเสียชีวิตนะครับ
ก่อนจะเสียชีวิตเนี่ยท่านรู้วันตายแล้วก็เลยถ่ายทอดวิชานี้นะครับทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยของพระพรหมธาดาเนี่ยให้กับคุณพ่อของท่านก็คือพ่อบีหรืออาจารย์วินิตคุณพ่อวินิตลุปซ่านะครับครับคุณพ่อวินิตลุปซ่าก็ย้ายออกจากที่นั่นนะรู้สึกย้ายที่นั่นแล้วก็มาทำเรื่องราวของท่านเนี่ยกิจกรรมทางด้านนี้นะที่แถวกิ่งแก้วนะครับสำนักก็อยู่ที่กิ่งแก้วปัจจุบันนะครับไม่ใช่ก็ไม่ใช่พรหมศาสตร์แต่ว่าเกี่ยวกับพระพรหมธาดาอีกสายหนึ่งนะครับครับผมท่านผู้ชมสังเกตให้ดีนะเท่าที่ฟังอาจารย์พูด มาทั้งหมดนะท่านผู้ชมครับจริงๆแล้วเนี่ยสายพรหมศาสตร์ก็คือเป็นวิชาที่ทางสายของอาจารย์ทองแถมใช่ไหมฮะส่วนที่พูดมาเอ่ยนามหลายๆท่านหลายๆพระองค์มาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็เกี่ยวกับข้องกับพระพรหมแต่คนละสายกันคนละองค์กันด้วยนะฮะเพราะว่าตรงจุดนี้ถึงบอกนะเราถึงพยายามพูดตั้งแต่ต้นเลยว่าพระพรหมนะมีหลายองค์ถูกไหมฮะเพราะแล้วเนี่ยในสายนี้องค์นึงในสายนั้นอีกองค์นึงเพราะแล้วเนี่ยไม่เหมือนกันนะฮะผมขออนุญาตนิดนึงนะฮะครับจะเท่าความไปถึงสำนักหนึ่งนะครับก็ไม่ได้เสียหายอะไรแต่ว่าเป็นอ้างอิงครับนะครับเพื่อเป็นประโยชน์ในเรื่องที่จะมาเล่าในวันนี้ก็คือขออนุญาตนะฮะสำนักปู่สวรรค์ของอาจารย์สุชาติโกศลกิติวงศ์ครับถ้าหลังท่านได้บวชเป็นพระนะฮะได้ฉายาว่าอริยวังโสผมไม่ได้เป็นศิษย์สำนักนี้แต่ว่าเคยเข้าไปตอนเด็กๆกับคุณพ่อนะครับก็ไปดูไปเที่ยวอะไรเงี้ยคืออย่างนี้อาจารย์สุชาติเนี่ยนะฮะโกศลกิติวงศ์เนี่ยนะครับเป็นคนจีนนะฮะเป็นคนไทยที่สายจีนแต่มีความรอบรู้ในเรื่องการติดต่อสื่อสารต่างๆมากมายนะฮะรู้จักคนเยอะก็เลยได้ท่านก็เลยได้ช่วยคนหนึ่งนะฮะคือคุณสหัสมหาคุณนะไม่ทราบเป็นอะไรกับอาจารย์วิชามหาคุณนะคุณญาตินะฮะคุณสหัสมหาคุณนี่เดือดร้อนเรื่องเงินมากอาจารย์สุชาติก็รับช่วยนะฮะก็คือไปยืมเงินมาให้แกไปเปลื้องหนี้พอเปลื้องหนี้จนหมดสุดปุ๊บเนี่ยแกก็กิจการดีขึ้นแกเอาเงินมาคืนตามสัญญานะครับแล้วแกก็แถมเงินก้อนหนึ่งให้จากชาติไม่เอานะฮะชาติผมช่วยไม่ได้หวังอะไรแกก็ซาบซึ้งแกก็เลยถอดหลวงปู่ทวดเนี่ยใส่คอเนี่ยเป็นของแท้เลยนะให้คุณสุชาตินะหรือจากชาติเดี๋ยวชาติก็ไม่รู้ไปให้เซียนดูเขาบอกของแท้แล้วรู้ยังไงว่าแท้นะจะรู้ได้ยังไงว่าแท้นะแต่นี่พวกเซียนพระที่อยู่ด้วยเป็นกลุ่มเนี่ยเขาบอกว่ามีคาถาปลุกนะไปคาถาปลุกมาเพราะปลุกสั่นทั้งตัวท่านก็เข้ามาทับร่างก็ตอนนั้นอาจารย์สุชาติอยู่ที่บุคโลเป็นบ้านเล็กๆนะครับนะฮะบ้านค้าขายแกก็ส่งของส่งอะไรขายของโชว์หวยนะจนกระทั่งว่าคนไปหามากมากมากจนกระทั่งระดับอาจารย์มหาลัยอย่างเช่นศาสตราจารย์ดร.คุ้มวโชบลเนี่ยหลวงคุณหลวงอะไรอยู่เกษตรเนี่ยนะครับแล้วก็มีนายทหารหลายคนนะครับไปหาก็มีความรู้สึกต้องขยับขยายสถานที่แล้วก็เลยมาซื้อที่ซอยจตุรงค์สงครามทำสำนักขึ้นมาก็คือเพชรเกษม65ใช่ครับทีนี้ต่อมาดวงพระวิญญาณของสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงปู่โตเนี่ยมาประทับนะครับท่านก็ช่วยเหลือคนและต่างๆมากมายแล้วก็ทำบุญทำกุศลเยอะแยะแล้วจนกระทั่งมาท่านทั้งสองก็บอกว่าจะมีท้าวมหาพรหมองค์นึงเนี่ยมาช่วยเหลือแต่ว่าท่านไม่ค่อยอยากมาเพราะท่านไม่ชอบผูกพันธมนุษย์ต่อมาก็ได้รับการเปิดเผยก็คือท่านท้าวมหาพรหมชินปัญจระนะครับในประวัติของท้าวพรหมชินปัญจระเนี่ยจะเชื่อหรือไม่ก็ตามแต่ก็รับฟังไว้ก่อนแล้วกันนะฮะว่าท่านมาเป็นผู้แนะนำให้สมเด็จพระจารย์โตพรหมรังสีหรือหลวงปู่โตเราเนี่ยสร้างพระตระกูลสมเด็จทั้งหมดแนะนำวิธีการต่างๆมากมายโดยมาจำแรงร่างอยู่ที่เตียงที่ท่านพำนักอยู่ที่วัดระฆังตอนที่ท่านมีชีวิตอยู่นะครับนะฮะแล้วก็เป็นผู้ที่นำแนะนำให้สมเด็จพระจารย์โตเนี่ยไปพบพระคาถาชินบัญชรครับนะฮะพระคาถาชินบัญชรในสมเด็จพระจารย์โตไม่ได้แต่งนะครับแต่ว่ามันมีของเก่าไว้เป็นภาษาชิงผลถ้ามาเรียบเรียงภาษาบาลีให้สวดง่ายนะครับแล้วก็กระทัดรัดนะคณะทัดรัดเนี่ยคนบางคนยังบ่นว่ายาวแต่ของจริงยาวกว่านี้นะทีนี้ท่านท้าวมหาพรหมชินปัญจระเนี่ยมาประทับร่างอาจารย์สุชาติเนี่ยนะครับผมคุณพ่อผมแล้วก็ญาติๆเนี่ยไปดูสมัยก่อนนะว่าอาทิตย์ที่สำนักเนี่ยท่านจะเนี่ยเหมือนกันจะไล่ผีไล่สางเนี่ยผีนี่แรงๆเนี่ยไปเอาที่ไหนเอาไม่อยู่ขนาดพระไม่อยู่มาเนี่ยท่านใช้เทียนเป็นกรรมแล้วทำน้ำมนต์ผมคนลงในถังแล้วท่านวิดอาบแล้วก็เอาอะไรนะพวกถั่วงาถั่วแดงไปโปรยวิญญาณออกหมดที่ไหนเอาไม่อยู่ท่านเอาอยู่หมดนี่เป็นเรื่องแปลกมากแล้วไม่ได้เป็นการเตรียมหรือว่าสร้างภาพนะหรือว่าเล่นละครนะมีการถ่ายทำเป็นภาพยนตร์เส
16 มม.นะครับและมีการสัมภาษณ์ชื่อบุคคลที่มาเนี่ยที่ถูกคุณไสต่างๆถูกผีเข้าต่างๆเนี่ยทำเป็นประวัติเป็นเรื่องเป็นราวโดยศาสตราจารย์ดร.คุ้มวโชมนครับท่านเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับท่านก็ให้การช่วยเหลือที่นี่มากนะครับหลวงสมานนวกิจอีกท่านอยู่ที่มเกษตรนะครับแล้วก็จะพูดถึงท้าวมาพรมชินะปัญญระมีผู้ไปถามว่าพรหมโลกเนี่ยมีพระพรหมปกครองกันยังไงอยู่กันยังไงนะครับท่านก็เปิดเผยว่าพรหมโลกเนี่ยมีมหาพรหมเป็นใหญ่อยู่ประมาณ 4-5 องค์ท้าวมาพรมชินะนี่เป็นหัวหน้าฝ่ายปรับมารครับท่านจะมีคาถาอะไรของท่านนะฮะท่านมีตำแหน่งแล้วท่านเปิดเผยว่าพรหมเนี่ยมีศักดิ์และสิทธิ์เท่ากันคือหมายว่าเป็นอิสระไม่ขึ้นกับใครครับคือการบริหารงานก็รู้ใจกันเป็นเพื่อนกันถึงเวลาก็ไปทำงานคือดูแลกันเองไม่ต้องมีหัวหน้ามีอะไรสิ้นนะฮะแต่ท้าวมาพรมชินะเนี่ยมีหน้าที่ในการปรับมารนะครับทีนี้ท่านก็เปิดเผยว่าขออนุญาตเอ่ยพระนามนะท่านบอกว่าก็จะมีอยู่ประมาณ 4-5 องค์ก็มีท้าวมาพรมชินะเพระท้าวมาพรมสามภพท้าวมาพรมสามวิจิตรท้าวอปรพรหมเห็นไหมครับท้าวพรหมคือองค์สวดปรมาจารย์ในวิชาการพรหมศาสตร์นะครับเข้าไปเกี่ยวข้องในเรื่องการดูแลบริหารพรหมโลกตามพระบัญญัติของท้าวพรหมชินาภิระของอาจารย์สุชาติโกศลปุญญวงศ์ครับอันนี้เอกสารพวกนี้ที่สำนักปู่สวรรค์เขามีนะฮะนี่มีครับนี่ก็อย่างที่ผมสมมุติให้ดูเมื่อกี้ท่านผู้ชมฮะบอกว่าพระพรหมเนี่ยก็เปรียบเสมือนรัฐมนตรีใช่ๆก็คล้ายๆกันนะคล้ายกันเลยท่านผู้ชมแล้วก็ไปถึงมีการดูแลอะไรซึ่งกันและกันเองใช่ครับนะครับอาจารย์ครับอีกเรื่องนึงนะครับตรงนี้แล้วเนี่ยอย่างที่อาจารย์อธิบายมาทั้งหมดแล้วเนี่ยเราพอจะเข้าใจแล้วว่าสายพรหมจริงแล้วมันมีหลายสายนะส่วนสายพรหมศาสตร์เนี่ยเป็นสายที่ทางอาจารย์ทองแถมตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะให้รู้ว่าสายนี้เรียกอย่างนี้ใช่ไหมครับอาจารย์ครับแล้วอย่างในสายเนี่ยมีการบวชเหมือนกับบวชพระเหมือนบวชพราหมณ์บวชอะไรไหมครับถูกต้องครับครับผมเป็นยังไงฮะตรงนี้การบวชเนี่ยก็บวชเหมือนบวชพระครับคือบวชสองวาระครับบวชสองครั้งก็เหมือนกับทางสายพระนะฮะบวชสองครั้งถ้าสายพระก็จะบวชเนนแล้วบวชพระสงฆ์ถูกไหมครับรับศีล10แล้วรับศีล227ของทางพรหมศาสตร์เนี่ยก็บวชการบวชเขาเรียกว่าประจุแปลว่าจุนเจิมไม่มีการรับขันรับทรงรับอะไรไม่มีครับจัดแต่เครื่องสักการะ108ก็มีธูป108ที่108มาได้3พวงแต่ของเราเนี่ยจะไม่ใช่ดาวเรืองนะครับครับเพราะกลิ่นมันฉุนมากก็จะใช้มะลิสดนะครับใช้ดอกลักจำปียำปากุหลาบเนี่ยได้นะครับเป็นอย่างนั้นเป็นพวงใหญ่หน่อยใส่แต่ถาดเงินทองไม่มีมาขอพระเลิกจากองค์พรหมอาจารย์ผู้ใหญ่ก็จะสื่อกับองค์พรหมนะครับว่าจะได้วันเวลาไหนเลิกอะไรนะแล้วท่านก็จะให้มาบวชประจุเป็นสิทธิบริวารก่อนครับสิทธิบริวารเนี่ยนะก็จะมีสบายผมอย่างเดียวใส่เป็นชุดไพรเวทธรรมดาครับเสื้อธรรมดาเงี้ยแต่เราลุ่มกางเกงธรรมดานะแต่ว่าเลี่ยงชุดสีฉูดฉาดชุดดำอะไรไม่เอานะจะเป็นเสื้อขาวกางเกงขาวได้งั้นหรือว่ากางเกงสีกรมท่าได้สีอะไรได้หมดได้ครับบางคนก็สุภาพเหมือนเป็นเสื้อแขนยาวก็มีสบายผมนะแล้วก็ถึงเวลาก็มารับการประจุแล้วก็เชิญพลังบารมีท่านนะฮะท้าวอาจารย์ผู้ใหญ่แล้วก็จุนเจิมรับพระเวทน้อยหรือพระคาถาน้อยนะครับรับองค์คุ้มก็คือเทพเจ้าที่ท่านจะองค์พรหมท่านจะให้คุ้มประจำตัวเหมือนกับพี่เลี้ยงอ่ะครับนะครับส่วนใหญ่ก็จะได้1องค์2องค์3องค์แล้วแต่เลยครับนะครับก็เหมือนมีองค์พรหมหรือองค์เทพประจำตัวที่จะคอยดูแลหรือคอยช่วยเหลือเราเวลาเราจะขออะไรหรือจะให้ช่วยทำอะไรปฏิบัติทางวิชาการแก้ไขปัญหาอันนี้คืออันนี้ระดับสเต็ปแรกก่อนสเต็ปแรกคือสิทธิ์บวชสิทธิ์บริวารหรือประจุสิทธิ์บริวารครับรับพระคาถาน้อยครับทีนี้ก็มาอยู่เรื่อยๆอยู่เรื่อยๆก็คือต้องตามกันไปเรื่อยๆต้องตามเรื่อยๆมาสวดมนต์มาปฏิบัติช่วยเหลือต่างๆในส่วนจะนัดสวดมนต์นะฮะตามห้องพระของทางเราในห้องพระเนี่ยก็คือสิทธิ์ในทางวิชาการเนี่ยสิทธิ์ผู้ใหญ่เขาเรียกว่าสถานสักการะหรือกรรมพิธีมงคลสถานนะฮะคือห้องพระของบ้านของผู้มีอันจะกินมีฐานะว่างั้นเถอะอาจจะไม่ต้องร่ำรวยชาวบ้านเราก็ได้ที่มีจิตสาธารณะที่เปิดห้องพระให้ใครแต่ใครมาใช้ปฏิบัติสวดมนต์ไหว้พระนั่งมาที่หรือแก้ไขปัญหาต่างๆตามวันเวลาไม่ใช่ทั้งวันนะอาจจะวันครึ่งวันอะไรก็แล้วแต่นัดกันมาถ้าเป็นภาษาเรียกทางพรหมศาสตร์ก็เรียกโต๊ะพิธีกรรมว่าโต๊ะคือโต๊ะหมู่นะครับโต๊ะพิธีกรรมหรือสถานสักการะกรรมพิธีมงคลหรือโต๊ะพิธีกรรมมงคลครับผมก็คือจนกระทั่งว่าถึงเวลาได้บวชรอบที่2เขาเรียกว่าประจุสิทธิ์ปฏิบัติ
ที่ปฏิบัติได้ถือเป็นอาจารย์พรหมศาสตร์โดยสมบูรณ์ครับก็คือบวชพระเหมือนพระสงฆ์บวชพระสมบูรณ์ก็จะมีการรับพระคาถาใหญ่ครับพระคาถาใหญ่แล้วก็รับเทพเจ้าคุ้มรักษานะครับครับแล้วก็ได้รับฟังโอวาทนะฮะจากอาจารย์พรหมศาสตร์พี่เลี้ยงอาจารย์สักขีอาจารย์ต่างๆนี่นะครับก็คือชุดของอาจารย์พรหมศาสตร์เนี่ยนะถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยนะคือเราบวชได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายนะครับแต่ละกับเพศไม่เอานะครับพวกสองเพศไม่เอาผู้ชายเหมือนกับพระทางพระเขาจะไม่รับพวกบันดอกใช่ครับของเรานี่ก็คือว่าถ้าเป็นสิทธิปฏิบัติก็จะนุ่งเป็นผ้าถุงหรือสรงนะครับเสื้อคอกลมแขนสั้นแล้วก็ห่มสบายแล้วจะมีประคำให้ประคำ108เม็ดนะครับครับแล้วก็อันเนี้ยจะใช้ไว้ภาวนาประคำไว้ถอดภาวนาเรื่องพระคาถาเรื่องต่างๆนะครับเพื่อที่จะใช้ในการปฏิบัติเมื่อปฏิบัติได้ระดับหนึ่งก็จะต้องมีการเทสจากอาจารย์ครับผู้ใหญ่อาจารย์เจ้าของสถานสักการะหรืออาจารย์อุปัชฌาย์ที่บวชให้นะเรียกอาจารย์อุปัชฌาย์ครับอาจารย์อุปัชฌาย์บวชให้เมื่อก่อนอาจารย์ต้องแถมอาจารย์อุปัชฌาย์ต่อมาก็แตกหน่อมีอาจารย์อุปัชฌาย์หลายคนนะเขาทำหน้าที่กันไปนะครับของผมก็อาจารย์อุปัชฌาย์คนหนึ่งอะไรเงี้ยทีนี้ก็มีการยกไม่ใช่ยกต้องบอกนำคณะนะฮะออกไปช่วยเหลือข้างนอกถ้าเขาขอมานะผมพรหมศาสตร์นี่จะมีมารยาทในทางวิชาการถ้าเขาไม่ขอมาเราจะไม่เสนอตัวไปนะเราคือผู้ปิดทองหลังพระคือทำอะไรก็ทำเงียบไม่ได้แบบโฉงฉางอะไรเงี้ยก็จะไปเช่นหน่วยงานต่างๆขอไปตรวจฮวงจุ้ยของเขาก็มีเขาเรียกว่าตรวจชัยภูมิคล้ายๆกันเขามีหลักในการตรวจแล้วก็ตรวจธรณีนะฮะการตรวจธรณีนี่บางทีเคยเจอนะอันนี้เล่าให้ฟังนิดนะไม่ได้มาอวดตัวที่กรุงเทพมีบ้านอยู่หลังหนึ่งอยู่แถวราชวัตรนะเป็นบ้านของคุณหลวงชำนาญนิติเกษตรเป็นอดีตรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรสหกรณ์นะครับอาจารย์แถมเนี่ยไปเชิญอาจารย์แถมไปดูบ้านแกนะครับก็อยู่แล้วไม่ค่อยมีความสุขนะทะเลาะกันร้อนแล้วก็มีแต่เรื่องเสียเงินทองเจ็บป่วยไม่สบายท่านก็หยิบดินมาตรวจครับพอหยิบดินมาตรวจขอโทษนะท่านใช้คำแรงมากขอโทษนะฮะถ้าบอกว่าดินอับปรีครับคุณหลวงโกรธมากกันไล่จากแถมกลับบ้านเลยพูดไปเพราะจองแถมนี่ท่านอาจารย์คุณต้องแถมหรือคุณตาของแถมเนี่ยท่านค่อนข้างผงผางพูดตรงๆอ่ะนะครับแต่ใจไม่มีอะไรไอ้ท่านก็มานั่งนึกขึ้นคุณหลวงชำนาญนั่งนึกขึ้นได้ว่าเอตอนสร้างบ้านหลังนี้เนี่ยตอนถมที่เนี่ยท่านก็ได้เลยเห็นตลอดเวลาว่ามีการนำดินมาจากโคราชทั้งเศษปูนเศษอิฐเศษหินสาวไปว่ามาจากไหนก็นึกได้ว่าลูกน้องท่านน่ะทุบคุกดินที่ขังทหารทำผิดที่โคราชนะฮะบนตัวฐานบกที่นู่นน่ะมาถมบ้านก็เกิดอาถรรพ์อยู่ไม่มีความสุขอาจารย์ต้นแถมพูดถูกครับในท้ายสุดก็ต้องไปขอโทษนะให้ท่านมาทำพิธีแก้อาถรรพ์ให้ครับนี่แหละครับบางทีท่านอาจารย์บางท่านก็จะพาไปเป็นคณะไปตรวจอะไรอย่างเงี้ยนะครับสารภูมิของบ้านพลเอกควรสุทธนินทร์อยู่ใกล้ๆกันนะที่ราชวัตรเหมือนกันนั้นพระภูมิไม่ขึ้นศาลบ้านครูเอื้อสุนทรสนานหัวหน้าวงดนตรีสุนทรพรกรมสัมพันธ์นะครับครูเอื้อก็ได้ประจุว่าเป็นศิษย์อาจารย์ทองแถมนะเพราะพระภูมิไม่ขึ้นศาลท่านก็เลยพิสูจน์ถึงได้รู้ว่าก็ขึ้นจริงๆนะครับเรื่องของเรื่องก็คือว่าไม่ทราบว่าคนตั้งศาลเป็นใครแต่ว่าพระภูมิเนี่ยไปอยู่บนจั่วบ้านอาจารย์ทองแถมก็ไม่ได้ไปที่บ้านครูเอื้อแต่สามารถบอกลักษณะของศาลบอกลักษณะของความสกปรกบนศาลซึ่งไม่เคยไปเลยอยู่ที่บางแคบ้านของอาจารย์พรหมศาสตร์อีกคนหนึ่งนะครับอาจารย์ครูเอื้อมาเจอท่านที่นี่แล้วก็บอกท่านก็ไม่เชื่อนะเพราะว่าท่านไม่เคยสนใจศาลภูมิเลยรู้แต่แม่บ้านไหว้ก็ขับรถไปดูที่บ้านก็จริงดังที่อาจารย์แถมพูดทุกประการทั้งโซมทั้งโอ้โหตลาดหักพังหมดแล้วแถมอะไรอ่ะใช้กระป๋องนมเนี่ยแทนกระถางธูปครับนะใช้ไอ้ขวดเบียร์แทนเจกันเงี้ยนะฮะท่านบอกว่าไม่เหมาะสมท่านบอกหมดแล้วก็โตเจอตรงกันเลยนะอันนี้เป็นเรื่องแปลกมากครับไปอยู่บนจั่วจั่วบ้านจั่วเรือนบ้านพระภูมิไปอยู่จั่วเรือนบ้านแล้วบอกชื่อเลยพระภูมิชื่ออะไรชอบกินอะไรนะครับเนี่ยคือวิชาพรหมศาสตร์ทีนี้แต่ท้ายสุดก็เลยต้องครูเอื้อต้องมาขออาจารย์แถมไปทำพิธีครับให้ใหม่ท่านก็ถอนศาลออกแล้วก็ตั้งให้ใหม่แล้วก็เชิญขึ้นสู่ศาลเลยนะครับครับผมที่บ้านของพลเอกควรสุทธนินทร์ก็เหมือนกันนะพระภูมิก็ไม่ขึ้นศาลท่านไปดูให้นะครับครับอันนี้คือเรื่องใกล้ตัวมนุษย์ไม่ใช่เรื่องงมงายนะครับคือจริงๆจะบอกว่าท่านผู้ชมครับก็คือทางอาจารย์ทองแถมเนี่ยท่านสามารถทำนายแล้วรู้ว่าฝั่งว่ามีอะไรครับถูกไหมฮะแล้วก็พระภูมิเนี่ยไม่ได้เข้าศาลครับใช่แต่ฮะผมเคยเจออยู่รายนึงครับไป
็นไพ่หัวข้างบนอ่ะพระภูมิอ่ะไม่เข้าสารเหมือนกันสุดท้ายไอ้นั่นเกิดจากอะไรท่านผู้ชมรู้ไหมฮะเขาได้ความแบบเห็นพระภูมิเก่าก็สองคนพ่อลูกยกลงมาครับแล้วก็ทาสีแล้วก็ยกขึ้นไปตั้งใหม่อันนี้ผิดวิธีการนะครับอาจารย์บอยครับผมต้องทำวิธีจุดธูปบอกเล่า90ก่อนนะฮะจุดธูปก็ไม่ใช่ได้ตามใจเองหรือบางทีบางรายนี่ยังไม่ชัวร์ต้องใช้ไม้เสียงทายหรือใช้เหรียญเสียงทายไม้เสียงโปรยอย่างเงี้ยเสียงโปรยอันนี้ก็ยังดีแต่ว่าก็ยังไม่ได้อ่ะไม่ได้นั่นแหละบางคนเนี่ยนะเคยมาพิสูจน์นะครับนี่ผมไม่เอ่ยนามเหมือนกันนะเป็นคนดังอยู่ในวงสังคมมาพิสูจน์ที่บ้านอาจารย์พรหมศาสตร์คนนึงนะอาจารย์ท่านนี้เป็นนักสังคมพิมพ์แล้วเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่จุฬาครับชื่ออาจารย์กมลโบราณานนท์นะฮะนั้นมีโต๊ะพิธีกรรมมีฐานสักการะอยู่ซอยรังน้ำทีนี้พวกนี้ก็ทำงานอยู่ช่อง9สมทสมัยก่อนเป็นช่อง4มั้งพรหมครับไปที่บ้านท่านไปเห็นองค์พรหมตั้งพิมานอยู่ข้างนอกอ่ะนะครับในห้องพระก็มีทีนี้เขาบอกเขาไม่อยากเชื่อเท่าไหร่ทั้งนั้นนะนี่อาจารย์กมลได้ยินเขาบอกเอางี้คุณไม่เชื่อไม่ว่านะไม่ได้บังคับของนี่บังคับไม่ได้นะให้พิสูจน์ก็แล้วกันคุณเอามือไปแตะที่เสาสารนี่พอไปแตะปุ๊บมือยกไม่ได้เลยครับยกไม่ขึ้นเลยโอ้โหรถก็ขับบ้านไม่ได้ขาก็ไม่มีแรงชาไปข้างชาไปข้างต้องอุ้มกลับมาบ้านไปให้หมอตรวจลุงขึ้นไปหมอตรวจครับหมอหาสาเหตุไม่เจอผลท้ายต้องเอาดอกไม้ธูปเทียนมาขมาอาจารย์กมลโปรนานนท์ก็เลยให้ก็กล่าวคำขมาให้แล้วจุดธูปหายเดี๋ยวนั้นเลยนี่เป็นเรื่องแปลกมากนะครับคือไม่ได้ใช่ว่าให้เชื่อด้วยความงมงายทุกอย่างมันมีเหตุที่มาที่ไปมีเหตุมีผลนะครับแม้แต่สำนักนายกรัฐมนตรีเองนะครับตึกไทยคู่ฟ้าข้างบนก็มีพระพรหมเหมือนกันแต่นั่งอยู่บนดอกบัวไม่ใช่ฮะดอกบัวอันนั้นต้องบอกว่านั่งขัดสมาธิอันนั้นพระพรหมธาดาที่พระพรหมธาดาเนี่ยผมจะชี้รูปลักษณ์ให้ท่านผู้ชมนะสังเกตบ่อยเห็นสังเกตที่หน้าเทวฐานบทพรามเสาวิงช้าเนี่ยนะวันนี้ไม่ได้เอารูปมาเป็นไรท่านสามารถเซิร์ชดูในกูเกิลได้พระพรหมที่อยู่หน้าเสาวิงช้าในบทพรามนะครับผมที่อยู่หน้าบทเข้าไปถึงปุ๊บเจอปั๊บเลยที่อยู่หน้าบทพระอิศวรนะครับผมนั่นคือพระพรหมธาดาจะนั่งรูปลักษณ์สี่กรเหมือนองค์สมเด็จพระมหาจารย์หลวงปู่ท่านพระพรหมคล้ายๆกันนะครับห้อยเท้าผมเรียกแบบลูกทุ่งนะครับคือห้อยพระบาทขวาเก็บพระบาทซ้ายครับพระบาทขวาหรือห้อยนะแต่ว่าของท่านนะไม่ได้มีรูปหงส์แล้วก็ลักษณะมือดูสี่ข้างเหมือนกันจะมีหม้อน้ำในอีกมือข้างล่างในประธานพรครับและมือบนมีคัมภีร์เหมือนองค์พระพุทธประมาจารย์พรหมศาสตร์แต่อีกมือที่ถือคัมภีร์ที่ถือกงจักรของพระพุทธประมาจารย์เนี่ยนะของท่านน่ะมีเหมือนแต่ว่าท่านเป็นช้อนตักเนยก็คือทัพพีครับนี้ทัพพีเนี่ยถ้าพระพรหมองค์ไหนถือทัพพีนะคือพระพรหมธาดาที่ตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลข้างบนก็ถือทัพพีและคำแล้วก็คัมภีร์แล้วก็มอน้ำและประธานพรมีประคำอยู่ในมือ4กรครับถ้าพระพรหมองค์ไหนถือช้อนตักเนยนั่นแหละครับคือพระพรหมธาดาพรหมธาดาแม้แต่พระพรหมธาดาจากเพชรของท่านเณรวิรัตรูปซ่าเนี่ยก็มี8กรจะมีกรหนึ่งถือช้อนตักเนยเราเรียกว่าทัพพีครับนั่นคือพระพรหมธาดาสังเกตง่ายๆท่านผู้ชมนะครับแล้วอย่างนี้อาจารย์ครับอย่างที่อาจารย์พูดถึงบ่อยๆเลยนะฮะก็คืออาจารย์ในสายพรหมศาสตร์เนี่ยมีหลายๆท่านเลยนี่นะฮะหน้าที่อะไรบ้างครับสำหรับอาจารย์พรหมศาสตร์แบบสรุปรวมได้เลยฮะผมไม่เข้าใจครับว่าเขาว่าหน้าที่หมายว่าหมายถึงว่าตัวอาจารย์พรหมศาสตร์ในแต่ละท่านเนี่ยท่านทำอะไรได้บ้างอ๋อหมายถึงในทางวิชาการใช่ไหมในทางทั่วไปนี่แหละฮะในทางส่งต่อบุคคลก็ดีในทางอะไรก็แล้วแต่อ๋อขอเข้าใจครับคือในปริบทต้องเรียกปริบทนะครับปริบทหรืออนุบทนะฮะในทางวิชาพรหมศาสตร์เนี่ยอาจารย์พรหมศาสตร์เนี่ยที่เข้ามาศึกษาวิชาพรหมศาสตร์เนี่ยอันดับแรกเนี่ยนะ1นะครับต้องตั้งความปรารถนาว่าท่านมาศึกษาวิชาการนี้ครับเพื่อทานธรณะไม่ได้เพื่อหวังผลประโยชน์เป็นเงินเป็นทองเป็นสิ่งตอบแทนอันนี้ไม่ใช่นะครับถ้าท่านคิดอย่างนี้แล้วท่านมาเข้านี่เป็นอัปมงคลอาเพศแก่ตัวแล้วไม่มีความสุขนะครับบางคนวิบัติไปเลยก็มีนะอันนี้ต้องอาชีพชี้แจงฟังก่อนคือต้องใจต้องกว้างแล้วต้องมีเวลาในการศึกษาแล้วก็ช่วยเหลือคนโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนนะครับแล้วจะมีความสุขความเจริญนะครับส่วนใหญ่แล้วจะเป็นผู้ที่มีหน้าที่การงานมีอาชีพนะครับสมัยก่อนรุ่นท่านยังแถมนี่จะเป็นคุณหลวงคุณพระก็มีนะครับบางคนเป็นข้าพอดีเป็นเศรษฐีก็มีบางคนเป็นรัฐมนตรีก็มีบางคนเป็นนายพลนายพันในทหารในตำรวจก็มีนะมากมายพ่อค้าประชาชนต่างมากมายนะฮะทีนี้ก็จะเล่าให้ฟังว่าไม่ปรารถนาในเรื่องผลประโยชน์ตอบแทนนะครับเพราะเราไปเรียกร้องอะไรไม่ได้นะครับเขาจะให้มาก็อีกเรื่องนึงเหมือนเราไปทำบุญนะครับเรื่องเงินทองเนี่ยมันเดี๋ยวนี้มันก็ต้องให้นะเพราะว่าค่ารถค่าน้ำมันค่าต่างๆเนี่ยแต่เราไม่ได้ว่าไปเรียกร้องเท่านั้นเท่านี้นะฮะ
โดยนัยยะแล้วเนี่ยก็คือว่าหน้าที่ในการช่วยเหลือสงเคราะห์มนุษย์เนี่ยนะคือท่านเนี่ยองค์พรหมเนี่ยท่านให้ศักดิ์และสิทธิ์ก็คือพระเวทพระคาถาเนี่ยกับเทพเจ้าที่คุ้มเนี่ยสามารถที่จะทำเรื่องราวต่างๆเนี่ยให้ดีขึ้นเช่นกรณีบางคนดวงตกบางคนพบสิ่งที่ไม่ดีในชีวิตหากินยังไม่ดีขึ้นอะไรเงี้ยวิชาพรหมศาสตร์ก็อาจจะช่วยเหลือท่านได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคนที่ช่วยเนี่ยหนึ่งนะฮะคนที่เราจะไปช่วยเนี่ยนะอาจารย์พรหมศาสตร์เนี่ยก็ต้องมีจิตสำนึกว่าคนคนนั้นเป็นคนดีไหมถ้าเป็นทุจริตชนนี่เราไม่ช่วยนะครับครับในเรื่องนี้ไอ้ประเภทผัวมีเมียน้อยแล้วก็เมียน้อยมาโกหกเราเนี่ยว่าไปช่วยผัวกลับมาทีอะไรเงี้ยอันนี้เคยเจอนะอันนี้ก็จะไม่รับช่วยเพราะถือว่าไม่ถูกต้องนะครับเรื่องกรรมใครกรรมมันหมดการจะช่วยเนี่ยเราก็ดูนะว่าแต่ละท่านเนี่ยมีบุพกรรมยังไงมันก็มีการตรวจกรรมกันก่อนมันก็มีการตรวจกรรมเหมือนกันนะแล้วก็ดูชีวิตความเป็นอยู่ปัจจุบันรวมทั้งถึงเขาประพฤติดีปฏิบัติชอบขนาดไหนบางคนสวดมนต์ไหว้พระไม่เป็นครับไม่เคยสวดมนต์ไหว้พระเลยหลังสัมมาก็ยังไม่เป็นแต่มีทุกถามว่าคุณเคยทำบุญใส่บาตรเคยคุณเคยไปวัดไปแต่ผมสวดมนต์ไม่เป็นตั้งนโมสามจบเป็นก็ถือว่ายังดีอันนี้เราก็ช่วยนะครับนะบางคนเนี่ยถูกคุณถูกสายมาแล้วก็อ่านน้ำมนต์คือมันมีอยู่สองในมันมีอยู่สองสามกรณีที่อาจารย์บอยถามผมพอเข้าใจก็จะสรุปให้ฟังว่าอาจารย์พรหมศาสตร์เนี่ยแต่ละท่านเนี่ยมีความรู้ความสามารถและมีบุญบารมีในการศึกษาค้นคว้าที่จะได้ที่จะได้วิชาการตรงนี้นะมีที่วิชาการนี้มากมายก่ายกองนะอย่างผมขออนุญาตเอ่ยนามนะท่านนี้เสียชีวิตไปแล้วนะครับผมก็ไม่ทันแต่ผมได้เจอลูกศิษย์ท่านหลายคนคืออาจารย์เป็นลูกศิษย์อาจารย์ผมทองแถมเหมือนกันอาจารย์เรือเอกสว่างทองทะละนะครับกับอาจารย์เฉลาศรีทองทะละนี่อยู่ประชาวัดดอนยานวาเลยนะครับนะฮะมีโต๊ะพิธีกรรมอาจารย์สว่างเนี่ยเป็นอาจารย์พรหมศาสตร์ที่ได้รับการบันทึกนะครับเรียกว่ามีความสามารถเรื่องศัลยแพทย์สามารถผ่าตัดคนป่วยด้วยการนั่งเทียนนะครับแล้วขอเครื่องมือผ่าตัดทั้งมีดผ่าตัดทั้งเข็มร้อยเอ็นต่างๆนี่นะทุกอย่างนะการสมานแผลต่างๆเนี่ยกับหลวงปู่องค์เทพประมาจารย์โดยตรงเลยเป็นคนเดียวที่ได้วิชานี้นะคนอื่นผมไม่ทราบนะว่ามีหรือเปล่านะฮะเพราะที่ผมค้นคว้าหรือติดตามได้มีท่านอาจารย์สว่างคนเดียวอาจารย์สว่างสามารถรักษาคนเป็นโรคมะเร็งลำไส้จะตายแหล่ไม่ตายแหล่ภายใน1เดือนหมอบอกเลยศิริราชปรากฏว่าท้อแท้มากเป็นผู้หญิงนะครับก็นั่งรถตุ๊กๆมาหาอาจารย์สว่างมีคนแนะนำมาหาแกที่บ้านที่ซอยวัดดอนยานาวาเข้าไปประชาประชาจีนหลังวัดบ้านก็อยู่ในประชาเลยนะเสร็จแล้วพอไปถึงปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าเล่าให้ฟังอาจารย์สว่างก็ตรวจดูก็พบว่ายังสามารถพอที่จะรักษาได้ก็ให้แกไปซื้อดอกไม้ธูปเทียนมาแล้วอาจารย์สว่างก็แนะนำว่าให้สองทุ่มไปนอนที่บ้านเลยนะพอกลับบ้านแล้วนอนเลยสองทุ่มนอนเลยนะครับจะหลับไม่หลับก็พยายามช่วยไงท่านจะช่วยแต่ท่านจะทำพิธีรักษาที่บ้านของท่านบนโต๊ะพิธีกรรมนะหรือสถานสร้างของท่านเนี่ยพอถึงเวลาปุ๊บสุภาพตีท่านนี้ทานข้าวทานปลาเสร็จปุ๊บเข้านอนเลยแต่อาจารย์สว่างแนะนำว่าก่อนนอนให้สวดมนต์สั้นๆหลังสัมมาน้องตัวพระว่าได้ไม่ได้น้องตัวผมได้ไม่ได้ให้ลึกถึงพุทธธรรมประสงค์พ่อแม่ครูอาจารย์แล้วลึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตัวเองเคยไปไหว้นี่อาจารย์สว่างบอกว่ารู้จักยักษ์ไหมบอกเคยเห็นที่วัดพระแก้วนั่นนะพยายามนึกถึงไว้นะให้รู้ถึงยักษ์ไว้ท่านชื่อท้าวเวสสุวรรณว่าแล้วก็หลับไปเลยพอสองทุ่มได้ที่ทางนั้นหลับปุ๊บอาจารย์สว่างก็เข้าโต๊ะสวดมนต์ไหว้พระจุ่มนมเทวดาปุ๊บเอาถาดสักการะคนป่วยขึ้นสักการะปุ๊บท่านก็เอาเทียนเป็นต้นนะมาเมื่อก็เทียนพรรษานะแต่ว่าไม่ใหญ่มากเหมือนเทียนระเบิดถ้ำของไอ้พญาชาลอะไรนะไททองก็จุดเทียนแล้วก็ท่านก็เพ่งไว้ที่เทียนพอเพ่งไว้เทียนปุ๊บเนี่ยท่านก็ใช้พลังจิตของท่านเนี่ยดึงคนป่วยเข้ามาอยู่ในเทียนเหมือนกับคล้ายๆอิมเมจนะครับเสร็จแล้วท่านก็สมมุติฐานว่าคนป่วยนอนอยู่บนเตียงผ่าตัดและอยู่ในห้องผ่าตัดแล้วท่านก็ทำไม้ทำมือนี่นะขอเชิญขอ เครื่องมือผ่าตัดมีดผ่าตัดแล้วก็กรรไกรตัดลำไส้อุปกรณ์ต่างๆทั้งหมดนะฮะครับครับจากเบื้องบนแล้วก็เย็บแผลให้ด้วยเสร็จแล้วก็เสร็จแล้วเราท่านใช้เวลาอยู่ประมาณเป็นชั่วโมงเสร็จแล้วก็เป็นอันเสร็จพิธีแล้วก็พักผ่อนจบพอรุ่งเช้า คนป่วยรู้สึกท้องมันเบาท้องมันเบาก็ถึงเวลาหมอนัดก็ไปที่โรงพยาบาลศรีราชก็ไปเอ็กซเรย์พอเอ็กซเรย์ตกใจครับหมอตกใจว่าเนื้อมะเร็งมันหายไปได้ยังไง
แต่ที่มันแปลกที่สุดก็คือว่าลำไส้ของสุภาพตีท่านนี้วิ่งนี้กลายเป็นลำไส้ยาวขดนะขดเป็นวาเลยเหมือนลำไส้หมูครับก็เลยนั่งรถตุ๊กๆเอาฟิล์มเอ็กซเรย์มาอาจารย์สว่างที่บ้านที่วัดดอนครับหลังประชาวัดดอนอาจารย์สว่างหัวล้อกากเลยเห็นฟิล์มครับท่านบอกว่าขอโทษทีเถอะไอตอนที่เอาเนื้อลายออกเนี่ยเอาเนื้อลายออกเนี่ยนะมะเร็งออกเนี่ยนะไม่รู้จะไปเอาลำไส้อะไรมาปะต่อนึงลำไส้หมูเพราะท่านชอบกินตือหวนเรายังขำไม่หายในเรื่องนี้ลูกชายยาสว่างนะคุณทศพรตอนไล่ผมยังขำไม่หายเลยท่านก็เลยเอาลำไส้หมูมาปะต่อมาต่อปุ๊บเนี่ยก็ไปเอ็กซเรย์ก็กลายเป็นลำไส้หมูทีนี้บอกคนป่วยร้องไห้ไม่หยุดนะร้องไห้ไม่หยุดเลยบอกว่าไม่เคยเจอแบบนี้ยาสว่างเอาไม่เป็นไรไปซื้อดอกไม้ทุกเทียนมาเดี๋ยวเปลี่ยนใหม่เดี๋ยวแต่งใหม่ก็ปรากฏว่าก็มาแต่งใหม่คือก็วิธีการเดิมอีกฮะคือสองทุ่มนอนให้ลึกถึงยักษ์เทวสุวรรณแล้วอาจารย์สว่างก็เข้าโต๊ะแล้วก็นั่งเทียนนะครับก็เรียกว่าวิชานั่งเทียนครับแล้วท่านก็ทำการผ่าตัดนะฮะตกแต่งแผลอย่างดีเลยพอถึงเวลาไปหาหมอก็เอ็กซเรย์โอ้หมอหนึ่งตกใจเลยเอ๊ะลำไส้หมูมันหายไปไหนกลายเป็นลำไส้คนปกติก็ส่งฟิล์มเอ็กซเรย์กับคนป่วยเนี่ยไปอีกตึกนึงนะฮะไปหาหมอฝรั่งตึกนึงไอ้หมอเราวินิจฉัยว่าแล้วก็สายหน้าไล่คนป่วยกลับบ้านเลยคนป่วยดีใจมากครับซื้อผลไม้นะต้องบอกเลยครับเป็นเข่งนะฮะใหญ่เลยฮะทั้งเงาะทั้งมะม่วงไปมอบให้อาจารย์สว่างที่โต๊ะพระครับอาจารย์สว่างรับให้ถวายองค์สมเด็จพระมัจจาถวายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในโต๊ะพระถวายท้าวเวสสุวรรณแล้วก็ให้แกขนกลับบ้านไปให้หมดเลยไม่ต้องทิ้งไว้สักชิ้นเดียวครับนี่คืออาจารย์พรหมศาสตร์นะครับอันนี้คือเรื่องราวของอาจารย์สว่างวัดดอนอย่างที่อาจารย์เล่าให้ฟังท่านผู้ชมครับอย่างเนี้ยจริงๆผมเคยได้ยินนะแต่จริงๆแล้วมันเป็นอีกสายหนึ่งเป็นของพวกสายตะวันตกนะฮะบางทีเขาก็จะมีการผ่าตัดท่านผู้ชมเหมือนผมที่ผมก็จะมีเขาเรียกว่าเหมือนเลเซอร์แวนก็เรียกเป็นเหมือนกับแท่งแก้วคริสตัลแล้วเนี่ยแล้วก็ผ่าอีกที่หนึ่งเนี่ยแล้วอีกคนนึงอยู่อีกปลายสายแต่โทรศัพท์คุยนะแล้วก็ใช้พลังจิตส่งผ่านโทรศัพท์ใช่ใช่มันก็คือมันเป็นเรื่องของเรียนอาจารย์บอยจริงๆแล้วเนี่ยมันอยู่โทษนะมันอยู่ในหลักสูตรหรือปริบทของวิชาทุกประเทศไสยศาสตร์เมืองไทยนะฮะครับคงเคยได้ยินเนี่ยเขาเรียกว่าวิชาตัดไฟฟ้าในของลับอ๋ออันนี้ต้องบอกว่าไม่ใช่เรื่องลามกนะครับคือเขาบอกว่างี้ผู้หญิงหรือผู้ชายเนี่ยถ้ามีไฟฟ้าในที่ลับเนี่ยนะกินผัวในวันนี้กินผัวหรือว่าอยู่กันไม่ยืดอะไรเงี้ยนะก็มีการรับธรรมมีทั้งอาจารย์ฆราวาสมีทั้งพระสงฆ์แต่พระสงฆ์นี่ได้ยินเขาพูดแต่ผมไม่เคยเห็นนะเขาก็จะปั้นเป็นขี้ผึ้งหรือดินน้ำมันแล้วก็ทำพิธีผ่าให้เอาไฟอะไรออกแล้วก็ได้ผลนะคู่ผัวตัวเมียแล้วก็อยู่อย่างมีความสุขอะไรเงี้ยก็เขาเรียกเป็นวิชาอุปเทศครับแต่อย่างนี้ท่านผู้ชมครับวันนี้เวลาเราก็ไม่พอแล้วฮะจริงๆแล้ววันนี้เนี่ยที่เชิญอาจารย์มาเนี่ยอยากให้เล่าอย่างนี้ท่านผู้ชมเก็บเอาไว้ ผมอยากให้เก็บเอาไว้เนี่ยเป็นการบันทึกประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งเพื่อที่จะเก็บไว้ให้ลูกหลานเนี่ยต่อไปได้ดูว่าในเมืองไทยเราเนี่ยศาสตร์พรหมศาสตร์เราเนี่ยวิชาการพรหมศาสตร์เนี่ยมีด้วยแล้วก็โดยอาจารย์ทองแถมแล้วก็ยังมีอาจารย์อีกหลายท่านที่อยู่ในพรหมศาสตร์นะฮะวันนี้ผมแล้วก็วิทยากรนะฮะครูลูกของเรานะฮะแล้วก็ทุกคนนะฮะในห้องส่งนี้ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนครับพบกันใหม่วันพุธหน้าครับวันนี้เราสองคนและทุกคนลาก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ